เจริญศึกษาทุกชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์จรัญทักขยาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาพระวินัยอุทายโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติและอยากถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961160 024961160และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080422-1080นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติเราก็มาคุยกันในรายการนี้ชื่อว่ารายการนี้เป็นรายการชื่อว่าธรรมะสว่างใจเพื่อความสว่างของใจเพื่อความเป็นไปเพื่อความปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าก็ถือว่าเรามาคุยกันเรื่องประพฤติปฏิบัติส่วนปัญหาอื่นๆนั้นเราก็คงจะหาได้คำตอบในที่อื่นนะก็คำถามเรื่องการประพฤติปฏิบัตินี้เป็นคำถามหลายคนที่ก็จะให้ความสนใจและความรู้เพื่อให้เราได้เห็นข้อถูกต้องหรือผิดพลาดต่างๆเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติก็ช่วงนี้ก็รับโทรมาได้เลยนะระหว่างที่ยังไม่โทรนี้ก็คงจะพูดเรื่องธรรมะไปพลางๆก่อนพูดถึงว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ย เราหวังเราปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อความพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์นั้นอะไรคือทุกข์ล่ะก็คืออารมณ์ของเราอารมณ์ของใจมากมายนั่นคือทุกข์เราจะพ้นทุกข์ก็คือพ้นอารมณ์นั่นเองฉะนั้นจิตกับอารมณ์เป็นสิ่งที่ผูกพันกันพระเพิ่นมีสายเข้ามาเนาะมีสายเข้าจากนนทบุรีครับหลวงพ่อจากโยมจินตนาเจริญพรจากโยมกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ทั้งสองเจริญพรเจริญพรคือว่าอยากจะปรึกษาคือนั่งสมาธิแล้วคือตอนนี้ติดสมาธิมากเลยอ่ะแล้วยังไงแล้วยังไงพระอาจารย์บอกว่าจะให้เราตัดอันนี้ทิ้งเลยแต่ก็คือว่ามันทำไม่ได้อะค่ะทำไม่ได้คือถ้าเราทำไม่ได้เราก็ละกิเลสไม่ได้และสมาธิที่เราตัดเนี่ยไม่ได้แบบตัดแล้วมันจะหายไปมันไม่หายหรอกมันจะได้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำเหมือนเราหว่านข้าวลงในนาเนี่ยแทนที่ว่าเราหว่านทิ้งเนี่ยกลับไม่ทิ้งเราจะกลับได้มามากกว่าเดิมฉะนั้นการปล่อยไปเหมือนการปล่อยเงินลงทุนเราลงทุนไปเท่านี้แหละเราจะได้กำไรมากกว่านี้ฉะนั้นการตัดตรงนั้นไม่ใช่ว่าการตัดแล้วจะหายไปแล้วก็จะไม่ได้อะไรเลยก็ไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นเราตัดไปเนี่ยเพื่อเราจะทำประโยชน์อีกอย่างหนึ่งฉะนั้นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเราจะกลับได้มาตรงนี้อีกมากมายเราไม่เอาหรือเหมือนกับว่าเรามีเงินเนี่ยสักล้านหนึ่งสมมตินะแต่เราได้แค่ล้านเดียวแต่ก็เอาเงินคุณเราจะได้มาถึง10 ล้านอย่างเงี้ยมันจะได้มากกว่าฉะนั้นการติดสมาธิเนี่ยคนทุกคนที่จะมาละกิเลสเราต้องมาพิจารณากายเนี่ยเขาจะต้องวางสมาธิก่อนหรือต้องออกสมาธิมาก่อนถึงทำได้ถ้าไม่ออกมาทำไม่ได้เพราะสมาธินั้นนิ่งอย่างเดียวไม่ได้เห็นรู้เห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องขันธ์ 5นี่เลยเห็นก็ไปเห็นข้างนอกหมดทีนี้คนก็อะไรอาวรณ์อุดเพราะว่าสมาธิเนี่ยกว่าจะสร้างมากับมือเนี่ยมันยากเราจะให้หลุดมือไปง่ายๆเนี่ยเขากลัวความจริงไม่หลุดนะไม่หายเดี๋ยวโยมจะได้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำฉะนั้นไม่ใช่ว่าการปล่อยนี้ไม่ใช่ว่าเราปล่อยเพื่อจะ
จะไม่ได้อะไรเราจะปล่อยเพื่อให้ได้มากขึ้นมาเหมือนกับว่าเราปล่อยหว่านข้าวลงในนาเราหว่านลงไปแต่เราจะกลับได้ข้าวมากมากกว่าเดิมอย่างนั้นเลยฉะนั้นโยมไม่ต้องห่วงถ้าโยมไม่กล้าทำโยมก็ละกิเลสไม่ได้เพราะสมาธิเนี่ยมันจะเป็นการนิ่งเฉยๆกิเลสมีเท่าเดิมดีๆไม่ดีมากกว่าเดิมเพราะว่าพอลูกนั่งแล้วคือลูกจะติดอยู่ในเวทนาพอมันปวดมันนั่นแหละคือมันสุขก็เราฝึกอย่างนั้นก็ติดอย่างนั้นแหละติดความสุขความสุขนี้ไม่ได้ว่าตีค่าว่าสุขนั้นคือความถูกต้องทุกข์นั้นคือความผิดไม่ใช่นะบางครั้งทุกข์นั้นผิดก็มีบางครั้งทุกข์นั้นถูกก็มีบางครั้งสุขนั้นผิดก็มีบางครั้งถูกก็มีฉะนั้นเราไม่ได้ตีค่าว่าถูกหรือผิดนั้นเอาความสุขความทุกข์เป็นเครื่องวัดก็ไม่ใช่ฉะนั้นความสุขเนี่ยอย่างเช่นว่าโจรเนี่ยปล้นมาเนี่ยเราได้รับเงินมาแล้วก็มีความสุขแต่ความสุขของโจรเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขที่สะอาดอย่างเงี้ย เราก็รู้ว่าโลกนี้ก็มีความสุขอยู่สุขของกามก็มีอยู่เมื่อคนหนีจากกามไปสุขไปทำสมาธิก็สุขสมาธิก็มีอยู่แต่ความสุขนั้นมันเป็นอุปทานชนิดหนึ่งก็มีไม่ใช่ว่าความสุขนั้นจะเป็นการพ้นทุกข์ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่มันฉะนั้นเรามันต้องหลาย เขาเรียกว่ามันต้องหลากหลายที่เราจะต้องเข้าใจฉะนั้นคนเราส่วนมากก็ติดสุขแต่สุขนั้นน่ะติดแล้วเนี่ยมันแก้ไขอะไรไม่ได้เราจะต้องรู้ว่าสุขทุกข์นั้นเป็นธรรมดาที่เราจะต้องเห็นความเป็นอนัตตานะ น้อยยังไงก็ลองพิจารณาดูเนาะค่ะได้ค่ะกราบนมัสการค่ะสาธุสาธุ คือธรรมชาติของคนเราเนี่ยก็ติดความสุขอยู่แล้วนะความสุขของคนที่ไม่ทำสมาธิความสุขนั้นก็คือกามสุขนะก็กามสุขก็คือกามคุณ5ซึ่งเป็นสุขของคนในโลกนี้ที่วิ่งหาความสุขเหล่านี้เป็นความสุขที่ประจำโลกเขาก็ติดความสุขแต่สุขนั้นทำไมพุทธเจ้าไม่ส่งเสริมไม่สรรเสริญไม่ให้เสวยความสุขเหล่านั้นเล่าเพราะความสุขเหล่านั้นตามมาด้วยความทุกข์มากมายเขาเรียกว่าสุขน้อยแต่ทุกข์มากกว่าฉะนั้นจึงปล่อยความสุขนั้นปล่อยความทุกข์นั้นมุ่งหาความพ้นทุกข์ก็เลยว่านักพจน์นักบวชทั้งหลายหรือว่าบรรพชิตทั้งหลายเนี่ยจึงทิ้งกามสุขนั้นซะไปแสวงหาเนกขมสุขซึ่งเป็นเนกขมสุขแปลว่าความสุขที่ไม่มีกามหรือว่าออกจากกามซึ่งเมื่อท่านได้ความสุขที่ไม่ใช่กามสุขแล้วเนี่ยเนกขมสุขก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งไม่ใช่เป็นความทุกข์แต่สุขนั้นยิ่งกว่ากามขึ้นไปอีกอันนั้นเขาเรียกว่าสุขยิ่งขึ้นไปฉะนั้นทิ้งของเขาเรียกว่าทิ้งเหล็กไปเอาทองแดงทิ้งทองแดงไปเอาทองคำแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เลิศกว่านั้นมีอยู่ทีนี้ว่าเมื่อคนนั้นได้เนกขัมมสุขสุขที่ยิ่งกว่าเนกขัมมสุขก็คือสุขในฌานทั้งหลายฌานทั้งหลายนี่คือการที่สุขยิ่งกว่ากามนั้นไปอีกอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าแล้วนิพพานเองก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ความสุขนั้นปราศจากทุกข์แต่ความสุขอื่นนั้นยังมีทุกข์อยู่ท่านยังว่าเป็นมลทินอยู่ก็มีสายเข้ามาครับมีสายเข้าจากลพบุรีครับหลวงพ่อจากโยมน้ำหวานเจริญพรจ้าโยมนมัสการใช่ป่ะเจริญพรเจริญพรตอนนี้ยังจอนตอนนี้จะอะไรเอ่ยปฏิบัติมาใช้เสร็จแล้วมีเกิดความเบื่อไปหมดปฏิบัติทำก็ไม่อยากทำหิวก็ไม่หิวไม่ง่วงนอนคืออยู่เฉยๆเฉยๆไปเรื่อยๆแต่ว่าจิตไม่ว่างภาวนาไปตลอดเดินยืนนั่งนอนทำอยู่ทุกๆบทเนี่ยค่ะใจยังอยู่ในที่จะทำทีนี้ผิดหรือเปล่าคะก็เดี๋ยวโยมพิจารณาโยมทำกรรมฐานแบบไหนนะเสียงค่อนเบาเนาะค่อนข้างเบาเบาเลยเสียงค่อนข้างเบาเรื่องจะทำเราโยมพิจารณาแบบไหนมาล่ะโยมทำมานานหลายปีแล้วค่ะจนคือเข้าใจว่าทำนานน่ะแต่ว่าทำแบบไหนทำแบบไหนแบบตอนนี้พิจารณาร่างกายอยู่เพราะตัวเองยังเป็นศพที่อยู่เขาแล้วแล้วก็เหลือแต่ธาตุสี่ในนั้นในความรู้สึกก็เหลือแต่ธาตุสี่แล้วก็ลมหายใจก็ปฏิบัติเรื่องลมหายใจบ้างภาวนาพุทโธบ้างจนเบา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 จนไม่อยากจะทำอะไรเลยค่ะ
คือ คือเราคิดว่าความไม่อยากของเรานั้นจะเป็นการวัดว่าไม่อยากก็ไม่อยากก็ส่วนไม่อยากนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งส่วนกิเลสเราก็อีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นเราก็ต้องแยกว่ากิเลสเราก็คือกิเลสเราจะเอาความอยากไม่อยากมาวัดไม่ได้ถ้ากิเลสเรามีอยู่เราก็ทำหน้าที่ของการละกิเลสต่อไปนั้นความอยากเหล่านั้นมันเป็นอาการของเขาเองหรืออยากหรือเบื่อหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่ต้องสนใจตรงนั้นสนใจว่าภารกิจเรายังมีก็ทำไปเท่านั้นเองจนกว่าภารกิจเราจะจบฉะนั้นการเบื่อมันก็ไม่มีเหมือนกับคนทำงานทำไปก็เบื่อไปแต่ต้องทำเพราะอะไรถ้าไม่ทำเราก็ไม่มีเงินใช้อย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการเบื่อทั้งนั้นแหละแต่ว่าเบื่อแล้วเนี่ยเราจะหยุดตามหรือไม่หยุดตามถ้าหยุดตามเราก็เสียหายนั่นนั่นเองมันก็เป็นอาการคนเราก็มีธรรมดาเราอย่าไปเอาเป็นประมาณตรงนั้นแต่ขอแนะนำว่าให้พิจารณาตัวไปเรื่อยๆลมหายใจนั้นเอาไว้ก่อนก็ได้นะภาวนาบริกรรมเอาไว้ก่อนก็ได้เพราะเราทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเอามาสมกันเนี่ยดูเหมือนว่า มันจะค่อนไปทางนิ่งนะค่อนไปทางนิ่งแล้วมันจะไม่ค่อยรู้อะไรมีแต่นิ่งแล้วก็กิเลสก็ไม่ได้ละเราอยากได้ให้ไปอย่างหนึ่งดังใดก็คือเห็นแจ้งตัวก่อนให้เห็นแจ้งตัวเนี่ยให้แจ้งมากๆให้อยากให้หายให้เป็นเครื่องอยู่ไปแล้วจะดีเนาะนะฟังอยู่เปล่าก็คงจะวางไปแล้วมั้งเนาะก็นักปฏิบัติหลายท่านต้องเข้าใจเรื่องโครงสร้างนะว่าการทำสมาธิมันมีสองแบบมีสองแบบแบบที่หนึ่งอย่างที่เคยพูดเมื่อวานนี้ว่าทำสมาธิควบคู่กับการพิจารณาถ้าสำหรับคนที่ทำสมาธิมาก่อนก็อาศัยสมาธิตอนที่ออกมาตอนเข้านี่ให้เข้าไปนะทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันไร้เจตนาแต่ตอนที่ออกมาจากสมาธิเนี่ยเราอย่าปล่อยจิตออกไปข้างนอกถ้าปล่อยไปเราจะไม่จบสิ้นเลยเราจะต้องเอาจิตมาท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราหัวเท้าให้เห็นแจ้งนะให้เห็นแจ้งแล้วพิจารณาจนเหนื่อยแล้วเราค่อยไปพักสมาธิแต่ข้อสำคัญก็คือว่าการพิจารณาเนี่ยต้องพิจารณาถึงมากถึง3ส่วนหรือ4ส่วนไปหยุดนิ่งแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเองนะเพราะว่าการที่เราไปนิ่งมากเนี่ยจะเป็นความล่าช้าเลยเพราะว่าการนิ่งไม่ใช่การทำได้อะไรได้แต่พักเราต้องเข้าใจว่าการนิ่งคือการพักนะแต่การที่ได้ก็คือการพิจารณาให้แจ้งนั่นเองตัวนั้นจะเป็นตัวงานนะเป็นตัวงานฉะนั้นนักสำคัญที่คนที่ทำสมาธิมาเนี่ยต้องอย่าเข้าสมาธิบ่อยให้พิจารณาหนักๆหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยพูดต่อนะกทมครับหลวงพ่อจากโยมสุภาพเจริญพรใจโยมธรรมสการเจ้าค่ะน่าเจริญพรเจริญพรค่ะว่าไงเอ่ยขอกราบนมัสการนะคะโยมปฏิบัติแบบที่หลวงพ่อเคยสอนนะคะทีนี้จะขอกราบเรียนถามเพิ่มเติมนะคะว่าช่วงนี้กำหนดไล่ดูอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าโดยดูลึกเข้าไปทีละชั้นจากหนังไปสู่เนื้อนะคะบางครั้งก็กรีดดูบ้างนะคะแล้วก็ผ่านเส้นเลือดโดยคิดเอานะคะจากที่รูปภาพที่ดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าเส้นเอ็นที่อันเป็นที่เกาะของเนื้อเนี่ยจนไปถึงกระดูกจะทำความรู้สึกว่าแม้กระดูกก็เป็นท่อนๆทรงรูปร่างอยู่ด้วยเอ็นในที่สุดเมื่อตายก็หลุดออกจากกันทำวิธีนี้นะคะถูกต้องไหมคะถ้าไม่ถูกต้องใน ขอความกรุณาหลวงพ่อแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะคะได้ขออนุญาตฟังทางทีวีนะคะได้ คือการพิจารณาอย่างที่โยมเล่านั้นก็คือถูกต้องนะแล้วก็ขอเพิ่มเติมว่าเราพยายามสร้างความเห็นร่างกายด้วยอุบายโยมก็พยายามสร้างอยู่แล้วและอย่าลืมว่าสร้างแล้วต้องรักษาตามไปทุกขณะก็เรียกว่าเพียรสร้างเพียรรักษารักษาอะไรรักษาภาพที่เราเห็นอะไรไว้ก็รักษาภาพนั้นไว้เช่นว่าเห็นกระดูกเป็นท่อนๆบ้างเห็นเอ็นบ้างเห็นเนื้อบ้างเห็นตับไตเส้นพุงเมื่อเห็นได้แล้วเนี่ยเรารักษาความเห็นมันอยู่เนืองนิดให้เป็นเครื่องอยู่ของใจให้เป็นเครื่องอยู่ของใจการที่เราเอาเป็นเครื่องอยู่นั้นคือเราจะหนีจิตหนีออกจากอารมณ์ข้างนอกถ้าเราหนีข้างนอกมาไม่อยู่ข้างในมันก็จะไปข้างนอกเหมือนเดิมเราต้องมีเครื่องอยู่บางคนบอกว่าอยู่ก็คือยึดสิ
ไม่อย่าด่วนสรุปอย่างนั้นอย่าด่วนสรุปอย่างนั้นคนอยู่นั้นจะไม่ยึดเลยเขาไม่ได้อยู่เพื่อยึดอยู่เพื่อสติสัมปชัญญะอยู่เพื่อญาณทัศนะอยู่ในบางคนเนี่ยฉะนั้นคนที่ไม่อยู่เนี่ย ถ้าตีความว่าถ้าคนไหนเห็นภาพตัวเองแล้วอยู่เป็นเครื่องอยู่คนนั้นก็ยึดถ้าอย่างนั้นปุถุชนทั่วไปคนที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้เห็นกายเลยก็ไม่อยู่สักคนอยู่แล้วคนเหล่านั้นก็เป็นพระอรหันต์ละสิเพราะเขาไม่ได้อยู่แล้วเขาก็ไม่ยึดละสิฉะนั้นคนที่ไม่ได้ฝึกก็ยึดหมดเลยกลายเป็นว่าไอ้ไม่อยู่นั่นคือยึดแน่นอนจิตล่องท่องเที่ยวหมดแต่คนอยู่นั้นเขารู้ด้วยอุบายอยู่แล้วว่าอยู่เท่านั้นแต่ไม่ได้ยึดอะไรอยู่เพื่อสติสัมปชัญญะอยู่เพื่อญาณทัศนะอยู่เพื่อสองประการนี้เองแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรในโลกฉะนั้นการอยู่นั้นคือคนไม่ยึดการไม่อยู่นั้นต่างหากคือยึดฉะนั้นอย่าเห็นแล้วให้หายไปบางคนเห็นร่างกายแล้วให้สลายไปเลยแล้วก็เหลือความว่างแป๊บเดี๋ยวก็วุ่นต่อเดี๋ยวก็กลับไปสู่คนเดิมอีกเพราะถ้าหลุดจากเขาเรานี่จะไปสู่คนเดิมทันทีเลยเพราะเขารออยู่แล้วแสดงว่าในโลกนี้มีเก้าอี้สองเขาเรียกว่าจิตมีดวงเดียวนะจิตมีดวงเดียวเก้าอี้หนึ่งเนี่ย โลกเก้าอี้หนึ่งธรรมถ้าเรานั่งทางโลกเก้าอี้ธรรมก็ว่างถ้าเรานั่งเก้าอี้ทางธรรมโลกก็ว่างฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะนั่งเก้าอี้ตัวไหนแต่เมื่อก่อนเรานั่งโลกอย่างเดียวเราตีความหมายว่าโลกคือออกนอกตัวไปธรรมคือตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยคือภายในนี่คือธรรมฉะนั้นการแยกว่าโลกกับธรรมนี่คนละทิศกันเราต้องแยกอย่างนี้ว่า ทางโลกก็คือไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจไปทางธรรมก็คือมาทุกคนผมคนเล็บฟันหนังตัวเราหาอุบายมาหว่านล้อมจิตเราให้อยู่ในนี้แล้วให้เป็นเครื่องอยู่ให้ได้แล้วจิตเราจะหลุดออกจากโลกฉะนั้นคนที่เห็นตัวเองแจ้งเนี่ยจิตของท่านจะไม่รั่วเลยนั่นคือหมายถึงว่าสมาธินั่นเองคนที่จิตไม่รั่วเลยตั้งแต่24ชั่วโมงเนี่ยมีได้ยังไงก็คือคนเห็นแจ้งนี่เองฉะนั้นเท่ากับว่าการที่ไม่รั่วไม่ไหลเพราะท่านมีปัญญาท่านรู้แจ้งว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวตนท่านจึงตัดจิตไปทางตาทางหูจมูกเล่นกายใจได้ทำให้จิตของท่านขาดจากโลกฉะนั้นคนที่เห็นกายเนี่ยสมาธินั้นมีเต็มบริบูรณ์เลย 100% ฉะนั้นจิตของท่านจะเป็นหนึ่งตลอดเวลามากกว่าคนที่ทำสมาธิทั่วไปเขาก็หนึ่งได้แค่ชั่วโมง2ชั่วโมงเต็มที่แล้วแต่คนที่เห็นกายแจ้งเนี่ย1-24ชั่วโมงแล้วก็ไม่ใช่วันเดียวตลอดชีวิตเลยบ่งบอกถึงว่าสมาธิมหาศาลนั่นเองสมาธิมีได้ทั้งทุกเวลาไม่จำเป็นต้องนั่งนั่นคือการเห็นแจ้งถ้าคนเห็นแจ้งนี่หมายถึงว่าท่านเป็นสมาธิตลอด24ชั่วโมงเท่ากับว่าจิตท่านมั่นคงมากนั่นเองเพราะอะไรมั่นคงสมาธิเพราะกายกับจิตเห็นด้วยกันอยู่ด้วยกันมันก็ไม่เป็นสมาธิได้ยังไงถ้ากายกับจิตแยกกันมันก็คือไม่เป็นนั่นเองนะเอาง่ายๆว่าเราเกิดมาร่วมกันกายกับจิตต้องควรจะอยู่ด้วยกันแต่มันไม่เคยอยู่มันไปอยู่ข้างนอกมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นกิเลสมากมายเราก็เลยว่าจะจับจิตมากับกายมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เห็นกันเมื่อเห็นการก็ได้คำตอบมาว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเมื่อได้คำตอบทุกอย่างอนัตตาถ้าอย่างนั้นเรากับโลกก็อย่าผูกพันกันอีกเลยกลับให้จิตของท่านขาดออกไปเหมือนขั้วใบไม้ที่ขาดจากกิ่งจะต่อไม่ได้ฉะนั้นจิตของท่านจะหนึ่งเดียวตลอดเวลาและสติของท่านจะไม่เผลอไม่มีผ้าเผลอมันจะเป็นอัตโนมัติหมดเลยที่ว่าไม่รู้นั่นคือเป็นอัตโนมัติหมดเลยนั่นคือการอบรมอริยมรรคมานั่นเองหรือสติปัฏฐาน4ฉะนั้นคนที่เห็นตัวเองแจ้งเนี่ยคือคนนั้นสติปัฏฐาน4หรือมรรคมีองค์8จะเป็นคนที่มีสมาธิตลอด24ชั่วโมงตลอดชีวิตเลยจะไม่เสื่อมอันนี้ก็คือทางของการพ้นทุกข์ไม่ใช่สมาธิแค่เล็กๆน้อยๆเช้ามานั่งชั่วโมงเย็นมานั่งชั่วโมงและได้2ชั่วโมงและวันนึง24ชั่วโมงไปไหนได้2ชั่วโมงและ22ชั่วโมงน่ะไปไหนอ่ะก็คือรั่วไหลแต่พระยาเจ้าไม่มีเพราะอะไรเพราะเห็นแจ้งกายนี้ฉะนั้นคนที่อยู่กายนั้นจะมีสมาธิตลอดกาลนะก็มีสายเข้าจากสุรินทร์ครับหลวงพ่อเจริญพรจ้าโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองครับเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยหลวงพ่อครับขอบคุณมากครับที่ผมได้รับหนังสือกับซีดีของหลวงพ่อแล้วนะครับได้แล้วเนาะครับแล้วมีอะไรครับแล้วก็ผมดูซีดีสลับกันนะครับนี่แล้วผม
ผมก็สรุปอย่างนี้นะครับไม่ทราบว่าผมสรุปถูกหรือเปล่าว่าการปฏิบัติที่พ่อได้หลวงพ่อได้แนะนำมาเนี่ยก็คือว่าให้เรานี่พิจารณากาย32เป็นอสุภะเนี่ยนะจนกระทั่งจิตอยู่ในกายตลอดเหมือนกับเป็นเส้นตรงเลยไม่ใช่จุดประแล้วก็เห็นอวัยวะกาย32นี่แจ้งระดับต่ำแจ้งระดับกลางแจ้งจนระดับสูงสุดใช่ แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตามมาเป็นแผงเลยอย่างนี้ใช่เข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับโพธิปักขยธรรม37ก็จะตามมาเป็นชุดเลยทั้งหมดเลยตามมาหมดเลยนั่นแหละมันเป็นชุดนะมันเป็นองค์ของการตรัสรู้ไม่ว่าสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8มาหมดเลยมาเป็นชุดเลยเห็นตัวเองแจ้งอย่างเดียวนี่แหละ แจ้งอย่างเดียวมีอะไรถามไหมก็ไม่ต้องไปคิดมากเลยก็พูดแต่อย่างนี้แหละใช่เห็นอย่างนี้แหละคือการเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยเห็นตั้งแต่คนเริ่มทำแล้วก็เห็นไปถึงพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาสกิทาระคัตพระอรหันต์แม้จะคนนั้นเป็นพระอรหันต์จบกิจแล้วเนี่ยการเห็นตัวก็ต้องเห็นต่อไปไม่ใช่ทิ้งนะไม่ใช่ทิ้งกายถลายแล้วก็อยู่จากความว่างไม่ใช่อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นไม่ใช่พระอรหันต์ก็อยู่กับกลัวตัวอย่างเดียวจนกว่าจะวันตายนั่นเองมันมีกรณีที่ไม่อยู่กับตัวมี2 อย่างก็คือ1ตาย2ระหว่างที่ยังไม่ตายคือเข้าฌานไปเนี่ยเราจะต้องทิ้งความเห็นกายแล้วออกมาก็อยู่ในความเห็นกายต่อไปฉะนั้นแล้วก็วันตายท่านเองที่ทิ้งกันนอกนั้นไม่เคยทิ้งเลยกายกับใจไม่เคยทิ้งกันเลยแต่เราจะทิ้งด้วยปัญเราจะทิ้งให้ความทิ้งนั้นด้วยความตายแต่ปัญญาของเราทิ้งมานานแล้วว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราแต่อยู่ไปเพื่อธรรมชาติต้องชิงตายก่อนตายไม่ใช่อย่างนั้นคือให้ตายต่อธรรมชาติเวลาอยู่ไปก็อยู่ไปอยู่ประกาศกายแล้วก็เห็นกันอยู่อย่างนั้นไม่ได้มีการหลุดจากกันเลยแล้วจิตของท่านไม่ไปไหนตัวของท่านอยู่ไหนจิตของท่านอยู่นั่นไม่เคยออกกัดจากกันเลยท่านตัวกระจายไปด้วยกันทั้งหมดเลยไม่เหมือนคนพุทธชนทั่วไปนี่นะตัวอยู่นี่จิตอยู่ไหนไม่รู้ไม่เคยอยู่ด้วยกันอยู่ก็แป๊บเดียวไปอีกแล้วอันนั้นคือคนทั่วไปต่างกับตรงนี้นะเข้าใจเนาะเข้าใจครับเพราะฉะนั้นผมก็เข้าใจถูกตามที่หลวงพ่อเขียนในหนังสือนะครับถ้าเราทำอย่างนี้เข้าใจตรงกันหมดนะโยมเพราะว่าธรรมชาตินี้จะเข้าใจด้วยตัวของจิตเองที่ไปเห็นไปรู้นะโมทนานะให้กำลังใจทำต่อไปเนาะครับกราบธรรมสการลาแหละครับสาธุนะก็พูดถึงว่า การอยู่กับกายนี้เนี่ยเราจะต้องอยู่ไปเพื่อรอวันตายระหว่างที่ยังไม่ตายอยู่กันไปแต่ไม่ยึดอะไรเพราะการเห็นแจ้งเห็นหมดเลยทุกขุมขนว่าความเห็นไม่เคยดับเลยแต่เห็นตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันตายก็ไม่ดับฉะนั้นไม่มีการดับระหว่างนั้นแม้แต่นาทีเดียวนะฉะนั้นเราเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นแจ้งปีที่แล้วปีนี้มืดไปแล้วหรือว่าไปอย่างอื่นแล้วหายไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นการบรรลุธรรมนั้นก็ต้องมีผลนั้นตลอดเวลาถ้าผลนั้นมีนานแล้วแต่วันหลังมาก็เหมือนเดิมเนี่ยก็เราก็กลายเป็นคนเก่าเนี่ยคนเดิมนั่นเนี่ยอย่างนั้นไม่ใช่นะฉะนั้นสมาธิโลกีนะสมาธิโลกีจะเป็นอย่างนั้นเวลาออกสมาธิก็เป็นคนเดิมเหมือนเดิมเวลาเข้าก็นิ่งเวลาออกก็เป็นคนเดิมเหมือนกันเหมือนเดิมแล้วก็กายไม่เห็นนะทำสมาธิจะไม่เห็นกายเลยเห็นแต่จิตอย่างเดียวไม่เห็นกายนะอันนี้เรื่องของสติปัฏฐาน4หรือมรรคมีองค์8เนี่ยเราจะต้องเห็นกายเพราะว่าพุทธเจ้าเนี่ยสอนท่านภิกษุทั้งหลายบวชมาก็เกสาโลมาเลยไม่ได้เห็นให้เห็นอย่างอื่นเห็นตรงนี้เลยนะมีสายครับหลวงพ่อจากนครราชสีมาโยมยุเจริญพรจ้าโยมอย่างถามหลวงพ่อว่าคนเขาเกิดมานะคะเขาเวลามันเป็นเรื่องไม่ดีแล้วที่เขาเรียกว่าเป็นเพราะอะไรคะเป็นอะไรนะไอ้ที่ผีที่เข้าคนนะคะเขาเป็นเพราะอะไรเขาทำอะไรเขาหายเขาทำอะไรแล้วมันจะหายนะคะคือมันคือวิชาเหล่านี้มันเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของสายดำด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของพูดผีที่กับเกี่ยวข้องกับมนุษย์นะ
มันเป็นกรรมของเขาเรื่องการผูกพันการพัวพันกันมาแล้วก็หลายๆอย่างนะมันเป็นเรื่องของจะหายนะคะหายก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราก็ไม่มีความรู้เรื่องนั้นเนาะแต่ว่าเราจะรู้แต่เรื่องธรรมะน่ะนะ แต่ว่าตมาว่านะถ้าเราปฏิบัติธรรมนะตมาเชื่อว่าเขาจะอยู่กับเราไม่ได้หรอกเพราะว่ามันคนละระดับนะระดับนั้นมันเป็นระดับที่ต่ำเพราะธรรมเนี่ยเป็นระดับที่สูงเขาก็จะร้อนรนออกไปเองตมาเชื่ออย่างนั้นนะถ้าปฏิบัติธรรมแต่ว่าหลักการของเรื่องของเวทมนต์เหล่านี้เนี่ยเรื่องเขาเรียนรู้มาเนี่ยอันนั้นไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้เรียนอย่างนั้นมานะแต่ว่าเราเรียนเรื่องกรรมฐานหรือคำว่าคำสอนพระเจ้าแต่ก็เชื่อว่าเป็นทางออกได้เหมือนกันอย่างนี้จะเป็นกรรมอะไรก็แต่เนี่ยตมาว่าปฏิบัติธรรมนี่สูงสุดแล้วนะอะไรก็อยู่กับเราไม่ได้หรอกถ้าที่ไม่ดีนะอยู่แต่สิ่งดีๆเท่านั้นแหละแต่เชื่อว่าอย่างนั้นนั้นหลายคนเคยทำนะก็แม้แต่ของเนี่ยเขาเล่นของหรือเล่นไสยศาสตร์เนี่ยเข้าก็เข้าไม่ได้นะถึงเข้าแล้วก็ต้องออกเพราะว่าคนปฏิบัติธรรมพิจารณากายเนี่ยแต่ทำสมาธิไม่ออกนะทำสมาธินิ่งฌานนี่ไม่ออกเพราะฌานนี่นิ่งที่ใจแต่กายเนี่ยไม่มีอำนาจกายมันขาดพลังมันพลังอยู่ที่จิตอย่างเดียวถ้าฌานเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าฌานเนี่ยเอาจิตดูจิตมันอยู่ที่พลังที่จิตแต่กายไม่มีพลังเพราะวิญญาณเหล่านี้จะเข้าที่กายไม่ได้เข้าที่จิตแต่ถ้าเราพิจารณาตัวในสติปัฏฐาน4เนี่ยมันมีพลังทั้งคู่เลยเพราะเราพิจารณากายเนี่ยกายก็มีพลังใจก็มีพลังออกหมดเลยสิ่งพวกนี้จะอยู่ไม่ได้เราต้องทำตรงนี้เราได้สองอย่างหนึ่งเราได้ธรรมะด้วยสองเราได้เคลียร์ปัญหาเรื่องเครื่องไม่ดีนั้นออกไปได้เราได้สองอย่าง คำถามครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากโยมยาสมุทรสาครสองคำถามคำถามแรกโยมจุดธูปเทียนและนำดอกไม้มาบูชาพระแต่ว่าสามีห้ามเอาดอกไม้มาบูชาพระเขาจะบาปไหมเจ้าคะข้อ2พิจารณากายเกิดเบื่อหน่ายร่างกายเบื่อคู่ครองแต่สามีชอบกลั่นแกล้งเขาจะบาปไหมเจ้าคะคือเขาทำของเขาก็บาปของเขาเราทำอย่างเราก็ได้ของเรานะมันเรื่องบาปเรื่องบุญนี่มันเป็นการห้ามใครไม่ได้คนจะทำจะอยากนะก็เราก็ทำไงได้อะนะมันถ้าเขาทำไม่ดีเขาก็ได้ไม่ดีนั่นเองนะทำดีก็ได้ดีนั่นเองในการพิจารณากายมันก็เบื่ออยู่แล้วเราต้องการให้เบื่อเนี่ยเบื่อโลกเบื่อเราเบื่อทุกอย่างแล้วเราจะออกสิ่งใดที่เรายังไม่เบื่อสิ่งนั้นก็ออกไปได้นั่นเองแสดงว่าคนที่เขาไม่ได้ไปนิพพานหรือไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพราะเขาก็เบื่อโลกไม่ได้เขาก็ชอบรอชอบโลกชอบยินดีในโลกแต่เมื่อเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็เบื่อโลกชอบทางธรรมนั่นเองนะก็มีสายเข้ามาจากสมุทรปราการครับหลวงพ่อจากโยมวันเพ็ญเจริญพรจ้าโยมนักการนมัสการหลวงพ่อค่ะนะคะเจริญพรนะคะหลวงพ่อขาลูกมีจะรายงานหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อคะช่วงนี้จิตตื่นมากเลยค่ะทั้งวันเลยอยากจะทำอยากจะปฏิบัติกลางวันก็ฟังเทศหลวงพ่อหลวงตาองค์อื่นบ้างแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยพอกลางคืน2 ทุ่มนะคะก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆจนถึง2 ยามก็กะว่าจะนอนพักนะคะแล้วก็แผ่สวดมนต์เสร็จปุ๊บพอล้มตัวลงนอนปุ๊บก็จิตเนี่ยตื่นรู้สึกว่ามันไม่ง่วงอะค่ะก็เลยลุกขึ้นมานั่งพิจารณาต่อเดินไปเดินมาจนถึง2 ทุ่มก็รู้สึกเหนื่อยแล้วค่ะทำมาทั้งวันและเช้าก็เลยบอกว่างั้นเอาแค่นี้ก่อนบอกว่าพักก่อนเดี๋ยวบอกกับจิตนะคะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เคยมาพิจารณาต่อแล้วลูกก็ทำอย่างที่หลวงพ่อบอกค่ะว่าเอาจิตคาไว้พิจารณาอยู่ตรงไหนนะคะก็เอาจิตคาไว้ทีนี้คาไว้ตรงช่วงท้องเนี่ยค่ะเพราะว่ามันกว้างหน่อยนะคะมันจะได้ไม่อึดอัดพอแล้วเสร็จแล้วก็หลับไปพอ6 โมงตื่นแล้วค่ะพอ6 โมงตื่นมาปุ๊บไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยสดชื่นจิตอยากจะนั่นต่ออยากจะพิจารณาต่อลูกก็พิจารณาอยู่ตรงนั้นเสร็จก็ทำอะไรอะไรก็ดูอยู่ก็พอสักพักหนึ่งปุ๊บไปใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยก็ทำอะไรอะไรเสร็จก็พิจารณาต่อฟังธรรมะทำอะไรต่อเนี่ยพออีกคืนนึงปุ๊บคราวนี้ทำอย่างเดิมค่ะ1 ทุ่มพอเสร็จปุ๊บ3 ทุ่มตื่นไม่ได้นอนเลยค่ะหลวงพ่อแล้วยันสว่างเลยรู้สึกเหนื่อยค่ะก็เลย
เรียนให้หลวงพ่อทราบนะคะแล้วก็ช่วงนี้ลูกพิจารณาแบบว่าพอผ่าแยกตัวออกหมดแล้วจิตก็จะบอกว่าผ่าแล้วเห็นแล้วอยากจะหยิบออกมาดูทีละชิ้นพอคิดแค่นั้นนะคะหลวงพ่อหัวใจเนี่ยก็ค่อยๆหลุดแล้วก็ลอยออกมาวางไว้ข้างๆตัวทุกอย่างออกมาแล้วจิตก็บอกว่าดีนะแค่ดูอย่างเดียวไม่พอต้องดูเข้าไปข้างในด้วยก็พอเห็นออกมาหมดเสร็จปุ๊บนะคะก็เห็นข้างในนะเป็นแค่โปร่งๆเหมือนโพรงเงี้ยเป็นโครงกระดูกเนี่ยค่ะหลวงพ่อจิตจะดูอยู่อย่างเงี้ยอยู่2วัน3วันแล้วก็ตื่นอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะลูกก็เลยอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าต่อไปลูกจะทำยังไงดีคะเดี๋ยวลูกขอฟังทางโทรทัศน์นะคะกราบนมัสการค่ะสาธุนะ คือเรื่องการประพฤติปฏิบัติเนี่ยสำหรับนักปฏิบัติแนวนี้เนี่ยเป็นเรื่องหรือว่ามีกันมากเลยเพราะเรื่องการนอนไม่หลับบ้างแล้วก็การหลับน้อยแต่เราก็ต้องชั่งดูในใจของเราว่าการกระทำของเรานั้นว่าเราเหนื่อยไม่เพียไหมถ้าเพียมากเนี่ยเราก็ต้องให้หลับและการหลับเนี่ยก็ต้องมีการฝึกนะฉะนั้นการตื่นของจิตเนี่ยจิตมันเห็นอานิสงส์ว่าทำแล้วมีผลดีจิตความจริงลึกๆเขาอยากดีอยู่นะอยากดีแต่ส่วนดื้อก็มีส่วนดีก็อยากดีนะฉะนั้นส่วนอยากดีเนี่ยก็กระหายต่อการกระทำทำแล้วก็อยากทำอีกทำแล้วก็อยากทำอีกเพราะทำแล้วอานิสงส์ที่ได้ผลตอบรับมานั้นค่อนข้างจะสูงขึ้นเห็นคุณค่าในการทำนั้นเป็นของที่มีคุณค่าก็เลยทำเมื่อทำมากๆเนี่ยการหลับนอนก็น้อยเมื่อหลับนอนน้อยเนี่ยเราต้องดูประเมินว่าถ้าเราหลับน้อยแต่ว่าไม่ง่วงไม่เป็นไรไม่เพียแต่ถ้ามีเพียขึ้นมาเนี่ยเราต้องให้เขาเหมือนกันแต่ให้มากก็จะเลอะให้ไม่ให้เลยก็จะรวยลินรวยลาเหมือนกับว่ามันจะรวยๆนะแต่ว่าการคนที่มีทำอย่างนี้นะจะไม่ปวดหัวเพราะคนธรรมดาอดนอนนี่มันจะหนึบหนึบที่หัวแต่ว่าคนที่ทำอย่างนี้มันจิตมันนิ่งอ่ะมันเป็นสมาธิมากกันเนี่ยแล้วเวลาเราฝึกอย่างนี้เนี่ยเรามักจะฝึกตื่นมาก่อนหมายความว่าอย่างไรเพราะว่าการฝึกครั้งแรกของเรายังเรายังอ่อนอยู่ยังใหม่อยู่เนี่ยการทำกรรมฐานมักจะมีปัญหาเรื่องง่วงเหงาเขานอนความง่วงนี่มันมากเราก็พยายามฝึกที่จะสู้ความง่วงจนความง่วงนั้นน้อยลงไปจนที่สุดแล้วเนี่ยจิตเราเด่นดวงขึ้นมาทำให้ท่วมทับในการง่วงนั้นเขาเรียกว่ามีแสงสว่างมากนะแสงสว่างเหล่านั้นน่ะทำให้ความง่วงของเราเนี่ยไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่ค่อยง่วงแต่ว่ามันมีปัญหาว่าเมื่อเขาไม่ง่วงแล้วเนี่ยเขาตื่นเกินอีกตื่นอยู่เสมอแล้วตื่นเกินทำให้เราเนี่ยไม่ได้พักเนี่ยทำให้เรานี้รวยลินรวยลาเราก็ต้องช่างใจว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการฝึกให้หลับบ้างเราสังเกตไหมที่แรกเนี่ยจากหลับมากฝึกให้ตื่นตอนหลังมานี่ตื่นมากฝึกให้หลับฝึกให้หลับทำยังไงนิ่งคาภาพไว้เมื่อนิ่งคาภาพไปแล้วก็พยายามหลีแสงสว่างเขาเรียกว่าอาโลกสัญญาถ้าแสงสว่างเขาเรียกว่าอาโลกสัญญานั้นมันสว่างเกินไปเหมือนกับว่าไฟในห้องเราสว่างเกินไปเพราะมันสว่างที่จิตเนี่ยเราก็หลีไฟในห้องหน่อยเพื่อเอื้อต่อการหลับฉะนั้นนักปฏิบัติอย่าใส่ใจแสงสว่างแล้วก็พยายามลดแสงสว่างลงไปเหมือนกับว่าให้หลีแสงหน่อยเขาเรียกว่าการหลีแสงนี่เขาเรียกว่าโลกสัญญาทำให้มืดลงโลกะแปลว่ามืดนะอาโลกะไปว่าสว่างนะแล้วเอื้ออำนวยต่อการหลับแล้วก็คาภาพไปนักปฏิบัติต้องฝึกเหมือนกันนะยังไงโยมบรรเพนต้องฝึกหลับด้วยฝึกตื่นด้วยฝึกให้ได้ทุกอย่างนะถ้าเราไม่นอนจริงมันเพียก็ต้องให้เขาเหมือนกันให้มากก็ไม่ดีให้ไม่ให้เลยก็ไม่ดีเอาเป็นว่าให้รู้จักประมาณว่าความเหมาะสมอยู่ตรงไหนนะแค่นี้เนาะสายอื่นรออยู่ครับผมร้อยเอ็ดจากร้อยเอ็ดครับหลวงพ่อจากโยมสาเจริญพรจ้าโยมกลับแล้วมัสการค่ะน่าเจริญพรค่ะพอดีจะมีข้อสาธุอาจารย์ค่ะพอดีพิจารณากายอยู่ก่อนนี้ก็ดูเป็นซากศพที่แบบโดนเผาไหม้ดำแล้วทีนี้มันเป็นร่างจริงเสร็จปุ๊บพอดูไปแล้วมันเหมือนจิตมันจะไปกระเดียดไปทางไหลไปทางเห็นอาจเห็นธรรมไหลไปอย่างนั้นก็คือที่พระอาจารย์ตอบคาไว้ชวดก่อนบอกว่าไปแตะตัวรู้แล้วหมดเวลาก่อนแล้วก็เลยกังขาตรงนี้ว่า
อยากให้พระอาจารย์อธิบายคุณค่ะไปแตะตัวรู้นี่คือจิตออกนอกหรือเปล่าหรือว่ายังไงให้ไขปัญหาตรงนี้ให้กระจ่างด้วยค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะพระอาจารย์ค่ะคือถามว่าตัวรู้คือตัวอะไรตัวจิต ตอนนี้เราต้องการให้ว่าเอาจิตเนี่ยมาดูกายให้แนะแตะที่กายแต่ถ้าแตะที่กายเนี่ยเป็นญาณ นะก็เป็นสมาธิขึ้นมาเหมือนกันเขาเรียกว่าญาณหรือเรียกเต็มๆก็เรียกว่าญาณทัศนะถ้าแตะเอาจิตดูที่จิตเป็นฌานเอาจิตดูที่กายเป็นญาณแต่งานนี้เนี่ยเราต้องการให้เป็นญาณทัศนะก่อนญาณก่อนเพราะฌานเนี่ยเราก็ฝึกมาเยอะแล้วนิ่งแต่ว่ามันได้ไม่ละกิเลสอะไรก็ผ่านมาเยอะแล้วเราอยากจะให้ญาณทัศนะเรามากระหว่างที่เราพิจารณาตัวมากๆเนี่ยตัวเราเนี่ยสมาธิมันมากขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เกิดการเด่นดวงขึ้นมาว่าความสมาธิของเรามันกึ่มไปหมดทั้งล่างเลยเนี่ยสมาธิมากไปเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไปแตะตัวรู้มากกว่าเราก็ถอยหน่อยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเองเราไม่ได้เจตนาว่าเราอยู่ตรงเนี้ยกำลังพอดีเลยนะเราเห็นกายชัดแต่ต่อมาเนี่ยมันจะไม่เห็นชัดเพราะว่าสว่างแสงสว่างมากบกบมากเราต้องถอยหน่อยเอาพูดง่ายๆว่าแสงสว่างมากภาพเราก็จะหายแสงสว่างน้อยภาพเราก็จะหายเหมือนกันถ้าเปรียบเหมือนจอทีวีนะโยมเวลาเราปรับแสงมากๆเนี่ยภาพขาวไปเลยนะคนที่ภาพอยู่ในทีวีกลายเป็นภาพขาวๆก็ไม่คมก็เรียกว่าแสงมากไปแต่ถ้าเราปรับมืดไปภาพก็จะดำอันนี้ความพอดีก็คือแสงพอประมาณนะแล้วก็สีพอประมาณเหมือนก็อย่างนั้นนะการปรับลักษณะว่าถ้าเราใช้สมาธิมากเนี่ยภาพเราจะขาวแล้วก็ถ้ามากกว่านั้นก็หายไปเลยตัวเราจะหายเลยนั่นหมายถึงว่าสมาธิมากอย่างนั้นเนี่ยมันแตะที่ตัวรู้มากเกินไปเราก็ต้องถอยออกมาหน่อยแล้วก็แตะตัวร่างกายไว้เป็นหลักอย่างนี้นะแต่ว่าแต่ที่ร่างกายเป็นหลักตอนนี้เราจะแต่ที่ร่างกายเป็นหลักเราแต่ร่างกายเป็นหลักเนี่ยเราต้องถอยประจำเมื่อถอยแล้วยังไม่พอนะต้องถอยไปเรื่อยๆนะวันนี้เราถอยแค่นี้เนี่ยรู้สึกว่ากำลังดีนะแต่ต่อไปวันหลังตำแหน่งนี้เนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วต้องถอยอีกเช่นว่าเราถอยเลข4แล้วเนี่ย จากเลข5มาเลข4ต่อมาเนี่ยเลข4ก็อยู่ไม่ได้ต้องถอยเลข3ต่อมาเลข3ก็อยู่ไม่ได้ต้องถอยเลข2ถอยไปเรื่อยเพื่อให้จิตมันตื่นขึ้นมาเรื่อยๆทำไมเราต้องถอยอย่างนั้นเพราะสมาธิมันมากเกินมันมากขึ้นเองแล้วการที่มากขึ้นเองภาพเราจะขาวและภาพเราจะถูกความสว่างนั้นทับเปรียบเหมือนว่าคนที่ส่องไฟข้างหน้ามาใส่ส่องไฟมาตัวเราเนี่ยเราไฟเราเข้าตาเราเนี่ยแทนที่ว่าไฟเข้าตานั้นจะเห็นอะไรชัดกับไม่เห็นชัดเห็นแต่ความแสงสว่างมันเข้าตาหมดกลายว่าเอาไฟแสงสว่างมากอย่างนั้นทำให้เราไม่เห็นอะไรเห็นแต่แสงภาพต่างๆก็ไม่เห็นเหมือนเราเดินทางถนนไปเนี่ยมีคนรถเปิดไฟสูงมาเนี่ยคนขับรถเนี่ยเปิดไฟสูงมาเนี่ยทำให้เรามองเห็นทางไม่ได้เลยแทนที่ว่าจะแสงมากก็จะให้เห็นชัดมากทีแทนที่จะเป็นอย่างนั้นกลับไม่เป็นกลับว่าแสงพอดีเนี่ยไฟไม่เข้าตากำลังจะดีเราก็จะเห็นทางชัดอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันสมาธิเนี่ยมันเป็นแบบนั้นฉะนั้นแต่ที่จิตเนี่ยมากแสงสว่างมากตัวจะหายอย่าแตะมากแตะที่กายอย่างเดียวกายเนี่ยแตะให้มากไม่เป็นไรไม่มีผลเสียฉะนั้นโยมอบรมตรงนี้ไปเรื่อยๆเนาะยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันเพราะไม่ทราบประเด็นไม่ทราบว่าจะตรงประเด็นหรือเปล่าที่ข้างว่าวันนั้นเพราะว่าอาจจะลืมไปแล้วเพราะหลายวันมั้งจะลืมไปแล้วว่าตรงไหนแต่ก็สุ่มนะว่าประมาณเอาว่าแต่ตัวรู้มากน่าจะเป็นตรงนี้ก็ยังไงก็ไม่สงสัยไม่เข้าใจยังไงก็รายงานมากันแล้วกันอันนี้ก็พูดถึงว่าการประพฤติปฏิบัติอย่างที่ก็บอกว่าทำไมเราต้องการเห็นตัวเราเพราะว่าการเห็นตัวเรานั้นจะมีคำตอบให้เรานะทำไมเราก็เห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยก็ยังไม่มีคำตอบหรือว่าการเข้าใจของเรานี่ยังไม่มีคำตอบหรืออย่างไม่มีคำตอบเราเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยเห็นไปแต่กิเลสเราก็ยังเคลียร์ตัวเองไม่ได้นั่นหมายถึงว่าคำตอบมันยังออกไม่ได้นั่นเองยังมีไม่ได้แต่เราจะต้องเห็นด้วยตาไหนตาเนื้อไม่ใช่คำว่าเห็นตัวเองเนี่ยไม่พอก็คือว่าต้องเห็นด้วยตาไหนด้วย
เมื่อตาในเห็นแล้วเนี่ยปัญหาจะถูกขี้คายหมดนะเมื่อเราเห็นเราก็จะเบื่อหน่ายร่างกายนี้เพราะร่างกายเป็นที่ตั้งแห่งความเบื่อหน่ายอยู่แล้วว่าสิ่งต่างๆในตัวเราเนี่ยเราไม่เห็นนะอะไรที่น่ายินดีเลยนะมีแต่ของความปฏิกูลที่เราไม่เห็นว่าจะมีความรักความยินดีตรงไหนเมื่อเราไปเห็นแล้วทุกคนก็จะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายนั่นแหละถึงจะเบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายโลกก็คลายโลกคลายโลกก็คลายอารมณ์คลายอารมณ์ก็คลายหญิงคลายชายคลายกิเลสนั่นเองคลายแล้วก็ตั้งมั่นนั่นเองเมื่อคลายไปคลายไปจิตก็ตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นก็กลายเป็นสมาธิถาวรสมาธิถาวรนั่นก็คือความหลุดพ้นฉะนั้นพระยาเจ้าจะเป็นสมาธิถาวรหมดวันหนึ่งตั้งแต่เช้าถึงเย็นถึงมืดถึงค่ำเนี่ยตลอด24เนี่ยหนึ่งเดียวเท่านั้นจิตของท่านจะเป็นหนึ่งเดียวไม่มีสองเพราะว่าอะไรเพราะการเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตก็พ้นจากข้างนอกมาอยู่ข้างในเมื่อข้างในก็กลายเป็นหนึ่งตลอดไม่เหมือนคนทำสมาธิทั่วไปนะอย่างมากเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงแค่นั้นเขาสงบแค่นั้นมันน้อยเกินไปถ้าเทียบแล้วมันน้อยมากนะมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แค่ 5% 10% ก็เต็มที่แล้วนะแต่ว่า 90% ไปอยู่ที่ไหนอยู่กับโลกหมดเลยอยู่กับอารมณ์หมดเลยมันจะพอไหมการพ้นทุกข์ฉะนั้นคนเรามีน้ำหนักอะไรมากก็น้ำหนักก็จะอยู่ตรงนั้นอันไหนเบาก็สู้ไม่ได้ทีนี้เรามาเห็นร่างกายของเรานี้เราเห็นแล้วว่าร่างกายของเราเป็นของว่างเปล่าเมื่อเราเบื่อหน่ายคลายความยินดีตัวเองเราก็จิตของเราก็เห็นว่าไม่สมควรเลยที่จิตเราจะไปคว้าอะไรในโลกไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางหมุกลิ้นกายใจแต่ร่างกายเรายังไม่ตายก็อยู่ไปก่อนร่างกายเราก็ไม่ยึดนะแต่ก็อยู่ไปก่อนเพราะไม่รู้จะอยู่ที่ไหนอยู่ข้างนอกก็มีแต่อารมณ์อยู่ข้างในสมาธิก็นิ่งที่ไม่รู้เห็นอะไรอยู่ตรงนี้เพราะความรู้ความเข้าใจก็เกิดขึ้นฉะนั้นอยู่เพื่อรอวันตายไม่ได้อยู่เพื่ออะไรแต่อุปทานนั้นไม่มีแล้วการเบื่อหน่ายนั้นเต็มที่แล้วทำให้เราเนี้ยอยู่แต่ไม่ได้ยึดถืออะไรอันนี้แหละเขาเรียกว่าเครื่องอยู่ของพระยาเจ้านะก็มีสายเข้ามามีสายเข้าจากขอนแก่นครับหลวงพ่อเจริญพรเจ้าโยมครับท่านพระอาจารย์ท่านอาจารย์ทั้งสองครับน่าเจริญพรเจริญพรคือเท่ากับผมก็อายุ จะ73อีก2เดือนข้างหน้านี่แหละครับประสูงไปแล้วทีนี้ก็ได้ปฏิบัติธรรมมาเสียงเบามากเนาะไม่ค่อยได้ยินคือผมอยู่จังหวัดขอนแก่นครับได้ยินละได้ยินละแล้วทีนี้ผมก็ได้ปฏิบัติทางสมถกรรมฐานตั้งแต่พ.ศ.4142เรื่อยมาแล้วครับก็อยู่ช่วงนั้นก็คือผมก็เดินตามทางสายขององค์หลวงตามหาบัวครับก็เดินตามทางท่านแล้วก็ทีนี้ก็ได้ปฏิบัติสมถะอยู่นานแล้วก็จนสามารถที่จะคือองค์หลวงตาท่านก็เคยสอนนะครับว่า อยากจะเรียนป่าช้านี่ให้ไปให้โรงพยาบาลเนี่ยเป็นป่าช้า ทุกโรงพยาบาลเขาจะมีดวงวิญญาณอยู่เยอะแยะท่านว่าอย่างนั้นนะครับมีครั้งหนึ่งผมก็กรรมฐานแล้วจิตผมก็นิ่งจนสามารถไปเห็นตามสภาพที่องค์หลวงตาเคยได้สอนไว้ว่าหน้าโรงพยาบาลที่จังหวัดอุดรนะครับคือผมจะอยู่ทั้งสองจังหวัดคือบางครั้งผมก็อยู่อุดรบางครั้งก็มาอยู่ขอนแก่นก็ต้องมาดูแลบ้านลูกชายที่จังหวัดขอนแก่นครับแต่บ้านของส่วนตัวผมอยู่ที่จังหวัดอุดรทีนี้ก็ดวงจิตของผมเนี่ยก็แวะไปเห็นตามลักษณะที่องค์หลวงตาเคยสอนไว้ว่ามีดวงวิญญาณอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยมากมายเหลือเกินผมก็เห็นตามนั้นครับทั้งเด็กผู้ใหญ่ทั้งผู้สูงวัยผู้หญิงผู้ชายอยู่เต็มหมดครับทีนี้หน้าโรงพยาบาลจังหวัดอุดรเนี่ยปกติเขาก็เป็นมีแผงขายของนะครับแต่ตามที่ผมไปเห็นในวิทางทางจิตวิญญาณนั้นผมมันจะเป็นสายถนนเฉยๆไม่มีแผงตามโลกจริงนะครับแต่เห็นแต่เป็นคนเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายทั้งเด็กผู้ใหญ่ทั้งเด็กก็เล่นวงล้อเล่นเด็กเล่นฟุตบอลเล่นอะไรกันเยอะแยะเต็มไปหมดครับเหมือนมีงานที่คนเยอะๆนั่นจะอยู่กันเต็มนะครับช่วงที่ผมปฏิบัติอยู่ต่อมานี้ผมก็เลยว่ามัน
พวกไอ้พวกกิเลสของเรานี่ยังเหลือเยอะอยู่ก็เหมือนที่หลวงตาเคยสอนว่าเหมือนหินทับหญ้าคือช่วงที่เราปฏิบัติสมถะอยู่เนี่ยมันก็กิเลสเราก็ไม่มี ที่ต่อมาผมก็เลยคือภรรยาผมก่อนนะครับภรรยาผมก็เคยกราบเรียนอาจารย์มาเหมือนกันเรื่องธรรมของท่านของเธอครับทีนี้ปัญหาของผมก็ปฏิบัติตามท่านอาจารย์ผมก็ศรัทธานะครับเพราะว่าผมไปมาปฏิบัติตามทางช่องทางนี้ครับว่าการตามทางอาจารย์ที่ดูร่างกายต่างๆเนี่ยแล้วผมก็เดินมารู้สึกจะเข้าปีแล้วล่ะครับแต่นี่ผมมีพื้นฐานนะฮะคือผมช่วงที่ผมสมถะอยู่พ.ศ.41 42 43มันก็คงจะหลายปีมาจนถึงพ.ศ.47 48เนี่ยแหละครับประมาณแต่ผมก็สามารถนั่งได้จนที่กราบเรียนอาจารย์ว่าผมดวงจิตผมเคยแวบไปเห็นนู่นเห็นนี่มาแล้วครับแต่ว่าก็ชั่วระยะจุดหนึ่งประมาณนาทีหนึ่งแล้วก็กลับขึ้นมาผมก็ไปเห็นบางทีก็เห็นตัวเองลอยอยู่บนท้องนาบนท้องนาที่มีต้นข้าวอยู่ข้างล่างเป็นเหาะนะผมเหาะนั่นแหละครับก็มีบางครั้งแต่ที่นี้มันคือช่วงนั้นผมจะทั้งเดินจงกรมทั้งไรทั้งวันเลยครับแล้วก็นั่งกรรมฐานนี้ติดต่อกันนานคือหยุดเป็นช่วงระยะนะครับเพราะผมไม่มีอะไรทำช่วงนั้นนะฮะว่างงานก็คือภรรยาผมก็ขายของอยู่ข้างล่างผมก็อยู่ข้างบนปฏิบัติธรรมกรรมฐานของผมเสร็จแล้วจนมันก็ช่วงต่อกลางคืนผมก็นอนหลับธรรมดาทีนี้มันท้ายๆเป็นเข้าว่าผมสามารถที่ไปเห็นไอ้อดีตชาติผมฮะก็ตอนในช่วงนั้นที่ปฏิบัติหนักสามารถเห็นอดีตชาติของตัวเองเป็นบางชาติแหละครับที่เห็นลึกๆไปนู่นนะสมัยโบราณนู่นครับเป็นแต่งตัวเป็นคนเก่าคนแก่ที่ถือดาบหรืออะไรเนี่ยฮะเลี้ยงช้างเป็นฝูงๆนะเป็นนั่นตัวม้าก็เดินตามรอยท่านอาจารย์จารันเนี่ยนะครับผมก็ได้ปีกว่าก่อนหน้านั้นนะครับตอนที่ช่วงที่ผมปฏิบัติตามหลวงตามหาบัวอยู่นั่นผมก็ได้ฟังเทศของหลวงปู่สิมพุทธจาโรนะนั่นแหละผมก็ชอบวิธีทางของท่านว่าท่านจะเทศอยู่เสมอว่าอัฐิกังกระดูก300ท่อนเนี่ยครับผมก็เลยศรัทธาทางนี้ก็ดูกระดูกโครงกระดูกผมดูทั่วครับตั้งแต่กระดูกเท้าขึ้นมาไล่มาที่ขึ้นกระโหลกศีรษะแล้วก็ไล่ลงไปบางทีก็ติดอะไรอยู่เป็นช่วงนะครับมันก็ดีอยู่ระดับหนึ่งครับทีนี้ก็เลยที่นี่นะครับผมไม่ได้ลบหลู่ท่านอาจารย์นะขอรับผมสงสัยว่าคือท่านอาจารย์ได้สอนอยู่เสมอว่าให้จิตอยู่กับร่างกายตลอดนี่ ผมก็เลยสงสัยว่าเวลาท่านอาจารย์มาสอนธรรมะเนี่ยประธานนะโทษนะครับผมไม่ได้ที่จะนั่นผมเพื่ออยากจะศึกษาให้รู้แล้วจะได้เป็นกำลังใจว่าตอนที่ท่านอาจารย์กำลังสอนธรรมะอยู่เนี่ยดวงจิตของท่านอยู่ที่ไหนขอรับผม ผมจะฟังทางโทรทัศน์ขอรับผมคือความจริงแล้วเนี่ยพระท่านห้ามบอกนะห้ามบอกเรื่องธรรมะส่วนตัวเรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยเขาจะไม่เอ่ยชื่อตัวเองแล้วก็ไม่เอ่ยผลของการกระทำของตัวเองออกมาเขาจะไม่เอ่ยเพราะว่าการเอ่ยจะเข้าลักษณะของการผิดพระวินัยว่าเราเอ่ยอย่างนั้นเราเป็นสอนเนี่ยต้องสอนกลางๆสอนกลางๆไม่เอ่ยบุคคลว่าสิ่งที่เราสอนนั้นเนี่ยหมายถึงใครถ้าเราไม่มีการพูดเลยไม่มีการพูดได้อย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรจะสอนฉะนั้นการที่เราพูดสอนแต่ไม่เอ่ยบุคคลนั้นเป็นก่อนสอนลักษณะกลางๆท่านให้สอนอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเราเอ่ยบุคคลเนี่ยหมายถึงว่ายกตัวเองว่าตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันจะเข้าข่ายต้องหลักพระวินัยว่าถ้าธรรมนั้นมีจริงก็ไม่ควรจะบอกไม่มีจริงก็ไม่ดีก็ถือว่าความผิดพลาดถึงความว่าการแสดงธรรมนั้นเป็นการเท็จมันไม่ได้ฉะนั้นเป็นว่าเป็นธรรมเนียมของพระที่ไม่สามารถจะบอกได้นะแต่การพิสูจน์ของเรานั่นเองจะรู้ได้ว่าคำสอนแต่ละอาจารย์ท่านสอนนั้นเราจะรู้ว่าอาจารย์นี้จิตใจเป็นอย่างไรจิตของท่านจะเดินทางเส้นไหนอะไรเป็นเครื่องอยู่ของท่านอันนั้นจะอยู่ของเรานั่นเอง
การกระทําของเรานั้นเราทําไปนั้นผลอันนั้นที่อยู่ของเรานั้นจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดฉะนั้นเป็นธรรมเนียมนะก็ไม่ได้สามารถจะไม่สามารถจะพูดว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องอะไรอ่ะเขาจะไม่บอกว่าเรื่องตัวเองนะของตัวเองเขาจะไม่บอกมันเป็นลักษณะของภิกษุท่านไม่ควรจะบอกตรงนี้นะก็ขอก็ตอบแค่นี้เนาะครับก็มีสายเข้าจากนครราชสีมาครับหลวงพ่อจากโยมสมพิษเจริญพรจ้าโยมผมศาสตราจารย์ของพระอาจารย์ทั้งสองโลกไปผมโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ไม่ค่อยเป็นค่ะตอนทำมาได้ประมาณทั้งสองสามเดือนน่าจะปีใหม่มาค่ะเราตอนนี้มาดูกายอยู่ก็เห็นกายตัวเองแต่เห็นไม่ชัดนะแต่ว่ามันทานข้าวไม่ได้เลยค่ะเราเห็นอย่าแยกความรู้เป็นสองอย่างถ้าเรารู้เราแยกความเห็นกับผู้ถูกเห็นเนี่ยแยกกันเราจะทานข้าวไม่ค่อยได้จะรังเกียจมันไม่ใช่ว่าอึดอมแต่มันไม่หิวไม่อยากอะไรเลยไม่อยากว่าไม่หิวไม่อยากนั้นไม่เป็นไรอันนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดว่าจะอ้วกบ้างสะดิดสะเย็นทานข้าวไม่ได้นั้นอันนั้นตัดตามันไม่อ้วกแต่มันไม่ทานข้าวเหมือนกับเราอิ่มทั้งวันอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นได้อย่างนี้โยมเพราะว่าการที่จิตอยู่ในตัวเราเนี่ยพลังงานมันใช้น้อยเพราะจิตมันสบายมันผ่อนคลายฉะนั้นจิตมันก็ดิ้นรนกายก็ทำงานเนี่ยมันหิวไปหมดเลยเพราะว่ามันอิ่มทางใจมันปิติเลี้ยงอยู่ก็มีได้โยมเป็นได้แต่เราก็ทานบ้างเราก็ทานบ้างนะเมื่อเราไม่มีตังค์ไม่มีอะไรนี่ถ้าเราไปบวชได้ไหมมันก็ไม่ได้อยู่ที่บวชเราอยู่ที่บ้านทําได้ก็คือได้เพราะทุกอย่างเนี่ยการพุทธเจ้าจะเรียกว่าพระเนี่ยไม่จําเป็นต้องว่าเป็นพระนุ่งเหลืองห่มเหลืองแม้แต่โยมเนี่ยถ้าบรรลุธรรมเค้าเรียกพระเหมือนพระโสดาบันสกิทานาคาเนี่ยมันเป็นพระเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นพระต้องนุ่งห่มเหลืองอย่างเดียวไม่นุ่งเหลืองแต่การบรรลุธรรมเกิดขึ้นท่านก็เรียกเป็นพระหมดเลยตรงเราจะบวชได้หรือไม่ได้นั้นให้ความพร้อมก่อนเนาะเราก็ระหว่างที่ยังไม่ถึงตรงนั้นหรืออยู่ระหว่างการที่เราพิจารณาพร้อมแล้วแต่แฟนไม่ยอมเซ็นใบหย่าให้ก็นั่นแหละเราก็พร้อมแต่ว่าเราต้องเคลียร์ปัญหาของเราก่อนก็ทำตรงนี้ไปก่อนก็แล้วกันเนาะอย่าฟังทางทีวีนะคะอาจารย์ฝากเป็นลูกศิษย์ด้วยค่ะได้คือความพร้อมตรงนี้ก็อยู่ที่แต่ละบุคคลนะจะเคลียร์กันนะเคลียร์กันพร้อมยังไงไม่พร้อมยังไงฝ่ายเราพร้อมฝ่ายเขาไม่พร้อมยังไงก็เคลียร์กันไปแต่ว่าระหว่างที่จะเคลียร์นั้นเราก็ทำของเราก่อนอย่าให้เสียหายตรงนี้นะอันนี้ก็ลองดูนะแต่ว่าการที่เราอิ่มหมายถึงว่าการปฏิบัติของเราอิ่มตัวเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่หิวนั้นมีบ้างนะมีบ้างเพราะว่ากายก็ไม่ตึงเครียดใจเพราะใจไม่ตึงเครียดนั่นเองกายก็ไม่ตึงเครียดทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยใช้มีพลังงานที่จะใช้เนี่ยไม่ค่อยมีจิตมันนิ่งแหละทำให้เราเนี่ยหิวน้อยลงไม่ใช่ไม่หิวนะหิวน้อยลงนะก็ทำให้เราเนี่ยแต่เราก็ดูประวัติว่าไม่หิวก็ทานไปก่อนเพื่อให้ร่างกายนี้เป็นไปนะแต่ว่ามีนะหิวก็มีแต่ว่ามันเหมือนกับว่าไม่หิวเหมือนเมื่อก่อนมันเกินไปอ่ะนะหิวบ่อยอะไรทำนองนั้นเพราะว่ากายก็หนักใจเป็นหนักไปหมดพลังงานต่างๆต้องใช้อันนี้ก็ขอตอบแค่นี้เนาะให้กำลังใจพิจารณาตัวต่อไปเนาะก็เวลาเหลือประมาณไม่ถึง5นาทีนะก็ขอย้อนไปปัญหาเดิมที่เมื่อกี้ที่โยมเล่าให้ฟังว่าเรื่องของ การปฏิบัติว่าปฏิบัติมันมี2นัยยะอย่างที่เคยพูดเมื่อวานนะว่าถ้าคนไหนเคยทำสมาธิมาเนี่ยสมาธิที่ทำนั่นก็คือฌานเอาจิตนิ่งที่จิตนิ่งไม่มากมายหรอกเดี๋ยวก็เริ่มมีหูทิพตาทิพเป็นเรื่องปกตินะเรื่องหูทิพตาทิพนี่เป็นเรื่องปกติเลยเพราะว่าสมาธิจะไม่ใช่ไม่มากอะไรเพราะว่าคนที่เริ่มใหม่ๆเท่านั้นเองเริ่มใหม่ๆสักระยะก็เริ่มเป็นละหูทิพตาทิพเห็นลูกวิญญาณนี่เป็นเรื่องปกติทอดจิตเรามีเซนส์อยู่แล้วแต่นั่นหมายถึงฌานเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องว่านิ่งแล้วออกรู้แต่รู้ไปก็เท่านั้นแหละเพราะตาเนื้อเราก็เห็นคนมากมายก็วุ่นวายอยู่แล้วแล้วตาในเห็นซ้อนตาเนื้ออีกเห็นผีเห็นวิญญาณต่างๆก็วุ่นวายมากมายจนเบื่อในการรู้เห็นทำให้ว่านั่นก็คือภายนอกอยู่ดีเห็นตานอกก็ภายนอกเห็นตาในก็ภายนอกแต่ไม่เคยเห็นตัวเองเลยมันก็กลายว่าตัวเองนี่เป็นของเล่นลับยิ่งกว่ากายผีนั่นอีกผียังเห็นได้แต่ตัวเองเห็นไม่ได้นะ
อันนี้เป็นเรื่องปกติของนักปฏิบัติถ้าใครทุกคนเชื่อเหลือเกินว่าต้องผ่านฌานกันทั้งนั้นเนี่ยนะผ่านฌานตรงนั้นการทำฌานเนี่ยก็คือนิ่งเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องผ่านตรงนั้นเมื่อผ่านไปแล้วหูทิพย์ตาทิพย์เนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยแต่ว่าดูไปแล้วเบื้องวุ่นวายมากกว่าเพราะกิเลสมันก็ไม่ได้ละอะไรเห็นจริงแต่กิเลสก็มีเหมือนเดิมฉะนั้นการเห็นกิเลสเนี่ยการที่เราจะละกิเลสจำเป็นจะต้องเห็นกายนี้เท่านั้นเห็นทุกอย่างในข้างนอกผีอะไรเห็นหมดแต่เห็นกายเห็นไม่ได้เนี่ยถือว่ากายเนี่ยเล่นลับกว่ายิ่งกว่าผีอีกนะการเห็นกายเนี่ยเล่นลับยิ่งกว่าผีอีกแต่เมื่อเรามาจิตพิจารณากายเนี่ยปรากฏว่าเห็นกายขึ้นมาได้เนี่ยผีก็หายเหมือนกันนะหายเหมือนกันเพราะว่ามันคนละเส้นกันอันนั้นมันฌานอันนี้มันญาณฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าใครพิจารณาตัวมากๆเนี่ยความเห็นผีต่างๆหูทิพย์ตาทิพย์ก็จะหายไปหายไปจนสุดท้ายไม่มีเลยไม่มีไม่ต้องกลัวนะไม่มีบางคนว่าอ้าวหูทิพย์ตาทิพย์เราไม่มีคงจะเสื่อมคงจะน้อยไม่ใช่น้อยเราไปมีทีหลังก็ได้เพราะว่าหูทิพย์ตาทิพย์เนี่ยไม่ยากเลยเพราะว่าเราทำทีหลังขอให้เห็นแล้วตัวเราแจ้งก่อนคนประเภทหนึ่งเนี่ยเห็นตัวยังไม่แจ้งยังไม่ได้เห็นตัวเลยแต่หูทิพย์ตาทิพย์แล้วก็ไปข้างนอกหมดเลยแต่คนประเภทหนึ่งเนี่ยตัดข้างนอกก่อนหูทิพย์ตาทิพย์เอาไว้ก่อนเราจะไปต้องตัดนะแล้วก็มาน้อมดูตัวเราให้เห็นแจ้งก่อนแล้วเมื่อเห็นแจ้งตัวเราแล้วเนี่ยเราก็ไปเห็นแจ้งข้างนอกทีแต่นี่เห็นเราก็ได้เห็นเขาก็ได้เห็นผีก็ได้เห็นคนก็ได้อันนั้นถึงจะเป็นผู้เจนจบของการทำทั้งหมดฉะนั้นการเจนจบเนี่ยเราต้องเห็นตัวเองระดับแรกเลยให้เน้นตัวเราก่อนแล้วเรื่องวิญญาณก็เรื่องอมนุษย์ก็ดีเนี่ยเราค่อยไปเสริมเพิ่มเติมทีหลังไม่ยากเพราะตรงนั้นน่ะสมาธิไม่มากหรอกก็เห็นได้ถ้ามากไปแล้วเนี่ยมันก็นิ่งเฉยแต่ว่าออกมาหน่อยมันก็เริ่มเห็นนั้นจิตไม่ได้ลึกอะไรนะอันนี้ช่วงแรกของรายการของเราก็หมดพอดีนะก็หมดเวลาช่วงแรกครับหลวงพ่อเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการต่อไปโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะบูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาขอเชิญชวนร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมน้อมบูชาคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีธรรมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิวันพุธที่12เมษายนพุทธศักราช2560ขอเชิญร่วมทอดพระป่าสร้างอุโบสถณสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่โทร081 474 5007 081
0698-596-3503ผ้าป่าสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมประจำปีที่10ณมหาวิทยาลัยวงศ์ชาวลิตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันเสาร์ที่25มีนาคม2560เวลา10นาฬิกาถวายภัตตาหาร12นาฬิกา30นาทีอธิการบดีกล่าวรายงานฟังธรรม13นาฬิกา30นาทีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมติดต่อสอบถามได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SVBTV 999โทร02-496-1160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร02-496-1160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124โฆษกสถานหลวงพ่อสนองกตัญโญคลินิกการแพทย์แผนไทยได้เปิดให้บริการรับรักษาญาติโยมมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2555เราก็ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแล้วเราก็มีหมอมีเภสัชมีบุคลากรในการที่จะรักษาญาติโยมทุกวันตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาในปีนี้สัปดาห์บูชาครูวันที่1ถึงวันที่7เมษายนนะเวลาช่วงเย็นๆแดดร่มลมตกแล้วเราก็คิดว่าจะมาร่วมกันเปิดโอสถสถานของหลวงพ่อสนองให้เป็นทางการจึงอยากเชิญชวนญาติโยมชาวที่ชนที่เป็นศิษยานุศิษย์ที่อยู่ใกล้อยู่ไกลมีเวลาก็มาร่วมกันเปิดสถานพยาบาลของหลวงพ่อสนองที่หลวงพ่อท่านสร้างไว้รักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาและญาติโยมทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่าอะไรทั้งสิ้นในวันเดียวกันนั้นก็จะเปิดหอพระซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตจำลองและก็รูปหล่อสมฤทธิ์หลวงพ่อสนองกตัญโญซึ่งตั้งอยู่หน้าสถานพยาบาลเพื่อเป็นที่กราบเคารพบูชาเป็นสิริมงคลกับญาติโยมเจ้าหน้าที่และก็ญาติโยมที่ผ่านไปผ่านมาที่มีความศรัทธาได้สักการะหรือได้มากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็จะทําการเปิดพร้อมกันในวันนั้นด้วยจึงขอเชิญชวนญาติโยมมาร่วมกันเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะสุขสารุที่ได้
ในช่วงที่2ของรายการสำหรับในช่วงที่2ก็ยังได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์จรัญทักขายาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรืออยากจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961160 024961160และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอช่วงที่2ของรายการก็มาเจอกันอีกทีหนึ่งสาธุชนใดมีคำถามก็มาคุยกันรายการนี้เนาะก็ถือว่าเรามาคุยกันเรื่องการประพฤติปฏิบัติก็ตอนนี้ก็ยังมีว่างอยู่นะก็โทรมาได้เลยก็พอดีมีคำถามเข้ามา มีสายเข้าจากนครราชสีมาจากโยมสมพรเจริญพรจะโยมกราบมาสักการค่ะอาจารย์เจริญพรค่ะเจริญพรเจริญพรมีไงเอ่ยมีคำถามไหมโยมที่เคยโทรมาบอกว่าที่นั่งแล้วเสื่อมไปเลยค่ะที่ว่าเคยพิจารณากายเห็นแล้วหายไปสับปอดหายไปหมดแต่ตอนนี้มาพิจารณาอย่างเดิมไม่เห็นก็หันมามองที่กระดูกช่วงท้องก็จะมองเห็นช่วงกระดูกซี่โครงช่วงกระดูกสันหลังอะแต่ช่วงท้องจะมีฝังผืดติดแล้วก็เป็นสีแดงๆน้ำเลือดติดแต่ตับปอดหรือไส้ลำไส้ยังไม่เห็นจะนั่งรู้สึกเบาๆเหมือนตัวของลูกศิษย์เนี่ยนะไม่เห็นอะไม่เห็นตับปอดไม่เห็นปอดไม่เห็นอะไรมันก็จะเบาๆตัวเบาๆเหมือนร่างกายไม่มีช่วงนั้นก็มีแต่ที่โครงเบาๆโยมเห็นช่วงนี้จะขึ้นมาถึงที่โครงช่วงหลังปอดที่ห่อปอดอยู่แต่ทางด้านหน้าที่โครงด้านหน้าก็จะไม่เห็นเหมือนไม่มีโยมทำแบบนี้ถูกหรือผิดคะคือโยมทำถูกทำทางทีวีนะคะได้ก็สิ่งที่มันหายไปเราก็สามารถจะกู้ขึ้นมาได้ในการทำขึ้นมาดังนั้นการทำขึ้นมาของเรานั้นเนี่ยก็คือทำแบบนั้นแหละนะถูกต้องแล้วนะโยมนะส่วนที่ไหนที่ยังไม่เห็นอย่าก็ไม่เป็นไรเอาเห็นก่อนเอาไหนเห็นก่อนก็เอานั้นก่อนเพราะว่าเรายังใหม่เนี่ยเราจะก้าวพูดไปเนี่ยมันยังไม่ได้ก็เอาส่วนที่เราก้าวได้ก่อนตรงเห็นตรงไหนเห็นชัดเราเอาตรงนั้นก่อนเราจะสร้างอุบายเราจะพยายามหาอุบายที่มาหว่านล้อมให้จิตใจของเรานั้นได้รู้เห็นตัวเราให้มากขึ้นเรื่อยๆอันนั้นก็เป็นทางที่ว่าเราจะทำให้เราได้เห็นได้รู้พระธรรมคำสอนพุทธเจ้าได้การที่เราเห็นตัวเองขึ้นมานั้นเนี่ยถ้าเราไม่รักษาก็จะเสื่อมไปเหมือนที่โยมเคยเสื่อมมาแล้วแต่ไม่เป็นไรนะก็กู้ได้นะกู้ได้กู้ไม่นานหรอกเพราะว่าเราคุ้นเคยอยู่นะแต่บางคนเนี่ยถ้ากู้นานเนี่ย คือสำหรับเรื่องนี้เนี่ยกู้ไม่นานนะแต่ถ้าเกิดฌานเนี่ยกู้นานเลยฌานนี่เวลาเสื่อมนี่โหยากแต่ถ้าญาณเนี่ยไม่ยากเพราะว่าร่องรอยมันมีอยู่มันไม่ค่อยหายเท่าไหร่แต่ว่าเราต้องรักษาหน่อยก็แล้วกันให้รักษาไว้ตรงโยมที่โยมทำนั้นถูกต้องนะโยมแต่ว่าให้ขยันรักษาหน่อยเราอุตส่าห์ขยันสร้างแล้วต้องขยันรักษาถ้าไม่รักษาเราก็จะเสื่อมอีกต้องเป็นเครื่องอยู่นะตอบแค่นี้เนาะให้กำลังใจทำต่อไปเนาะสายต่อไปครับหลวงพ่อจากร้อยเอ็ดครับจากโยมสุรพลเจริญพรจ้าโยมนมัสการหลวงพ่อจรัญแล้วก็ท่านทั้งพิธีกรนะครับผมเจริญพรเจริญพรคือผมก็ปฏิบัติตามหลวงพ่อมาเรื่อยๆก็ไปตามภาษาแหละครับมันนั่งเห็นมันก็ไม่เห็นนะครับแต่มันก็เข้าใจทำไปเรื่อยๆดูฟังรู้มันก็ผมว่าผมทำถูกตามกันแต่ผมก็คล้ายๆว่าผมรู้กับผมอ่ะผมพยายามไปตอนนี้ผมมีปัญหาอยู่ว่าได้ยินหลวงพ่อเมื่อมามรรคสีผลสีมันเป็นยังไงครับแล้วก็ผมถามอันนี้ก่อนนะไหมแล้วก็มี
อิทธิบาทนี่กับไอ้อินทรีย์เนี่ยครับช่วยผมก็มันเวลาผมจะไปเทียบเข้าทำเนี่ยมันรู้สึกมันตึงนี่คือไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมหลวงพ่อช่วยอธิบายนะครับมรรคสี่ผลสี่ก่อนได้ไหมครับได้คือก่อนอื่นที่เราจะเข้าใจเรื่องหมวดของธรรมต่างๆเนี่ยเราจะเข้าใจรีบเร่งในการเข้าใจเนี่ยเป็นการยากนะเข้าใจโดยการยากเราจะต้องมีรวนนำตัวนำของการเข้าใจนั้นก็คือการเห็นกายแจ้งเองเห็นร่างกายแจ้งเราต้องเห็นไปก่อนเห็นไปก่อนเดี๋ยวหมวดธรรมต่างๆเดี๋ยวรู้เข้าใจหมดเลยนะฉะนั้นเราจะด่วนเข้าใจเลยเนี่ยโดยที่ว่ากายของเรายังไม่แจ้งพอเนี่ยมันเป็นการรู้สึกมันละเอียดมันนิ่งมันคล้ายกับว่ามันต้องอาศัยความเฉลียวฉลาดอะไรน่ะมันเป็นการรู้แบบยังไงอ่ะมันเป็นรู้ของการอยากจะรู้ล่วงหน้าเท่านั้นแต่ว่าการกระทำของเราแล้วผมก็ยังมันนึกอยู่เอ๊ะเมื่อไรจะเห็นคงไม่เอาอีกดีกว่าเห็นทีหลังผมว่าน่ะมันเป็นความคิดความเข้าใจของเราฉะนั้นเราจะรู้หมดธรรมเหล่านั้นเนี่ยเรารู้ได้แต่ว่ามันเป็นรู้ด้วยทฤษฎีนั่นแหละแต่ว่าการปฏิบัติของเราด้วยการเห็นตัวเองแจ้งไปเรื่อยๆนั่นเป็นการรู้ด้านประพฤติปฏิบัติมากครับอาจารย์งั้นผมก็จะพยายามดูเกี่ยวกับผมก็คงจะพอดีผมเห็นอาจารย์ก็เลยรบกวนอาจารย์หน่อยก็พอจะพ้นได้อยู่ครับแต่ว่าก็ต้องรายงานให้หลวงพ่อทราบนะครับก็ผมก็75แล้วก็ไม่ได้ยินมาอย่างนี้ก็โอ้ยบุญผมแล้วบุญนี่จะเกิดได้มาได้ฟังเนี่ยมันหาไม่ยากนะครับก็มรรคสี่อย่างที่บอกนะว่ามรรคก็คือการกระทำอยู่ผลก็คือการทำแล้วหมายถึงว่ามรรคก็คือโสดาปัตติมรรคเนี่ยคือโสดาที่ยังไม่รู้บรรลุผลของโสดานั่นเองมรรคก็หมายถึงว่าว่าที่นะเหมือนว่าว่าที่นะเช่นว่าว่าที่ของว่าที่ทหารว่าที่ตำรวจแต่ยังแต่ว่ายังไม่เป็นตำรวจยังไม่เป็นทหารแต่กำลังว่าที่มรรคใช่ไหมมรรคคือว่าที่ผลนั้นเป็นแล้วเป็นแล้วมรรคสี่ผลสี่ฉะนั้นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนี่คู่หนึ่งสกิทาคามรรคสกิทาคาผลนี่ก็คู่หนึ่งอนาคามรรคอนาคาผลก็คู่หนึ่งอรหันตมรรคอรหันตผลก็คู่หนึ่งสี่คู่ไงก็แปลกบุคคลสี่คู่อันนี้เขาเรียกมรรคผลสี่มรรคผลพักสี่ผลสี่มรรคสี่แล้วก็บางคนก็อาจจะนิพพานหนึ่งก็ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องของอิทธิบาทสี่นี่มันเป็นการที่เป็นการที่เราทำความเพียรอย่างมีระบบเช่นว่าจิตของเราเนี่ย ไม่ย่อหย่อนเกินไปไม่ประคับประคองเกินไปไม่หดหู่ภายในไม่ฟุ้งซ่านภายนอกกลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นกลางคืนชั้นใดกลางวันชั้นนั้นเข้าใจละเข้าใจละอย่างนี้เบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นเบื้องบนเบื้องไหลจะเบื้องล่างอย่างนั้นพอได้ครับพอได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการทำรับความเบียดให้ความเพียรให้มีระบบขึ้นมาครับพอได้แล้วก็ทีนี้ไอ้ครับทีนี้อะไรนะอินทรีย์ส่วนอินทรีย์ห้านี่มันเป็นการที่เป็นผลของการเจริญอิทธิบาทสี่ในสติปัฏฐานสี่นั่นแหละฉะนั้นอินทรีย์ห้าเนี่ยท่านก็จะกล่าวว่าสัตตินทรีย์เนี่ยภิกษุทั้งหลายสัตตินทรีย์หมายความว่าอย่างไรอินทรีย์คือความเป็นใหญ่คือศรัทธาศรัทธาคือใหญ่ใหญ่คือศรัทธาศรัทธาเป็นใหญ่ในทั้งหลายและศรัทธานี่ดูที่ไหนดูโสดาปัตติครั้งปฏิยังคะความศรัทธาดูที่พระโสดาบันนั่นเองฉะนั้นสัตตินทรีย์ตัวนี้ดูที่พระโสดาบันฉะนั้นศรัทธาสัตตินทรีย์เนี่ยข้อที่หนึ่งต่อไปเนี่ยวิริยินทรีย์วิริยินทรีย์นี่ดูที่ไหนอินทรีย์คือความเพียรความเพียรดูที่ไหนดูสัมมาประธานสี่สตินทรีย์สติอินทรีย์คือสติคืออินทรีย์ดูที่ไหนดูสติประธานสี่อย่างเงี้ยสมาธินทรีย์อยู่ที่ไหนสมาธิคือเป็นใหญ่คือสมาธิดูที่ฌานทั้งสี่คือสรุปแล้วก็ผมมาสรุปของผมเองแล้วผมว่าคำว่าอินทรีย์นี่คือเป็นใหญ่ใช่ไหมครับเป็นใหญ่แต่ว่ามันเป็นผลของสติปัฏฐานสี่นั่นเองโอ้ครับเป็นผลตรงนั้นเข้าใจหลวงพ่อโอ้ขอบพระคุณมากครับรบกวนชวนความรู้โอ้เยี่ยมมากครับขอมรดกนะหลวงพ่อขอบคุณมากครับครับก็ส่วนปัญญินทรีย์นั่นก็เรียกว่าปัญญาคือความเป็นใหญ่นั่นก็เรียกว่าก็คือดูที่อายะสัตสีนั่นเองฉะนั้นเราจะเห็นว่าอินทรีย์ก็ดีพละก็ดีเนี่ยเป็นผลพลอยได้จากการเจริญมรรคนั่นเองมันเป็นผลฉะนั้นเราทำโดยการพิจารณากายเนี่ย
เราจะเข้าใจสิ่งพวกนี้หมดเลยและสิ่งทั้งนี้จะเกิดแก่เราหมดเลยโดยที่ไม่ต้องทำก็เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติของเขาฉะนั้นโพธิปักขยธรรม37ประการนั้นเป็นหมวดขององค์การตรัสรู้องค์ของการตรัสรู้นั้นจะเกิดขึ้นเองถ้าเราเห็นกายนี้แจ้งบางคนบอกว่าเห็นแต่กายเห็นแต่กายไม่เห็นใจบ้างหรือมันเห็นทั้งคู่นั่นแหละทำไมพูดอย่างนั้นน่ะก็การเห็นกายนะเอาอะไรไปเห็นน่ะก็เอาใจไปเห็นนั่นแหละแล้วก็การเอาใจไปเห็นกายแล้วมันไม่เห็นใจด้วยหรือมันก็ต้องเห็นทั้งคู่เพราะว่าใจเป็นธาตุรู้กายเป็นผู้ถูกรู้ถูกเห็นฉะนั้นเราเอาธาตุรู้หรือผู้รู้ไปดูเนี่ยมันก็เห็นทั้งสองแต่ถ้าเอาจิตดูจิตเอาใจดูใจเนี่ยเห็นแต่ใจอย่างเดียวไม่เห็นกายแต่ถ้าเอาใจไปดูกายเห็นทั้งสองเลยมันได้กำไรกว่ามันได้เห็นทั้งสองฉะนั้นในสติปัฏฐาน4ท่านจึงบอกว่าเห็นกายในกายแล้วเนี่ยต้องเห็นเวทนาจิตธรรมเห็นได้อยู่แล้วจิตก็เห็นอยู่แล้วในสติปัฏฐาน4แต่นี่คนไม่เข้าใจว่าอะไรก็เห็นกายไม่เห็นใจบ้างหรือมันเป็นคนที่ยังไม่ได้ทำหรือทำไม่ถึงอ่ะนะก็พูดไปแต่ว่าไม่เป็นไรก็ต้องทดลองดูนั่นเองครับมีสายเข้าครับผมพ่อจากกทม.โยมเพ็ญศรีเจริญพรจ้าโยมค่ะฮัลโหลจ้าเจริญพรเจริญพรค่ะค่ะพระอาจารย์น้องสาวพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าไงเอ่ยวันนี้ตื่นเต้นมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าไงมีคำพูดที่จะถามพระอาจารย์นี่เจ้าค่ะไม่ทราบว่าเหมือนกับลูกเนี่ยมากไปไหมหรืออะไรกราบขอขมาด้วยนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะคือพระอาจารย์ลูกอยากจะเรียนตรงนี้เจ้าค่ะในเมื่อลูกเนี่ยจิตอยู่กับกายใช่ไหมคะจิตอยู่กับกายในกายของลูกคือกายของลูกเนี่ยจะเห็นด้วยในหลายมิตินะเจ้าค่ะพระอาจารย์คือเห็นกายปกติกายปกติก็จะเนื้อหนังไปถึงน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำอะไรกระดูกทั้งเอ็นทั้งถึงข้างในทั้งข้างนอกข้างในคือพระอาจารย์เห็นในทุกลูกจะพูดไหมว่าแต่ที่ลูกเห็นมานะคะลูกคิดว่าลูกชัดแล้วแต่พอทนลูกเจริญไปที่ต่อมาเนี่ยเจ้าค่ะความเห็นนั้นมันก็ยิ่งได้อีกจนลูกก็เลยคิดว่าลูกจะไม่นำปัญหานี้มาถามพระอาจารย์แล้วล่ะแต่ลูกก็มีความสงสัยอยู่นิดนึงการที่ว่าลูกมีความคิดว่าลูกเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนี้นะคะแล้วถามว่าลูกหลุดไหมลูกก็ว่าอย่าบางครั้งที่ลูกเผลินไปลูกก็เหมือนจะหลุดแป๊บนึงก็กลับคืนมาใหม่โดยที่ไม่ต้องคิดถึงเขานะคะไม่ต้องคิดว่าจะเอากลับมาแต่เพียงแต่ผุดขึ้นมาเองนะเจ้าคะทีนี้ลูกก็มีความรู้สึกว่าอย่างสมมติว่าลูกเนี่ย กำลังขอบทานโทษเจ้าค่ะลูกเนี่ย เห็นอยู่เนืองๆอย่างเงี้ยไม่ว่าลูกจะทำอะไรหรือลูกจะเดินยืนนั่งนอนนะเจ้าค่ะแล้วลูกกำลังดูพระอาจารย์อยู่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะลูกก็ด้วยตาของลูกเห็นไปหูลูกฟังไปแต่จิตลูกอยู่ณข้างในลูกก็เลยคิดว่าอันนี้นะเรามันใช่จิตส่งออกไหมในเมื่อเราเหมือนกับเหมือนกับพระอาจารย์อยู่ในใจเราอยู่ในจิตในกายเรานี้นะเราไม่ได้ออกไปปรุงข้างนอกนะพระอาจารย์ไม่ได้ออกไปปรุงข้างนอกลูกจึงคิดว่าอย่างนี้หรือเปล่าเจ้าคะที่เรียกว่า เราไม่ได้ส่งจิตออกนอกเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตาม เมื่อเราเห็นแล้วเรากระทบปุ๊บเนี่ยเจ้าค่ะระหว่างที่กระทบนะเจ้าคะก็ระหว่างนี้ในตัวก็ปรากฏชัดอยู่แล้วเราก็คิดอยู่ในตัวเจ้าค่ะปรุงอยู่ในตัวเนี่ยเจ้าค่ะไม่ทราบว่าเป็นคำถามที่สมควรหรือเปล่า ขอเข้ามาประทานอภัยด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอในความเมตตาของพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าค่ะคือการพิจารณาตัวเนี่ยยังไปได้เรื่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะอย่างที่เธอมาเคยบอกว่าเราจะทำจนกว่าจิตเราไม่รั่วไหลจนละอภิชาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียได้เมื่อนั้นเนี่ยเราถึงจะหยุดการเห็นตัวเนี่ยคิดว่าเห็นยังไม่พอความละเอียดมากกว่านั้นอีกเพราะความละเอียดยังไงเราจะสังเกตอย่างไรความละเอียดก็หมายถึงว่านั่นบ่งบอกถึงว่าจิตเราเนี่ยคอยจะหลุดอยู่คอยจะรั่วอยู่ยังมีอยู่นั่นหมายถึงว่าจิตของเรายังไม่แนบแน่นความเห็นของเราที่บอกว่าเห็นนั้นยังไม่มากพอ
การที่เราเห็นตัวเองอยู่ลักษณะหนึ่งเนี่ยเราเห็นผู้อื่นด้วยขณะนั้นเนี่ยมันบอกว่าภายในไหมหรือภายนอกไหมหรือว่ามันเป็นอย่างไรระหว่างที่เรายังปฏิบัติยังไม่มากเนี่ยยังไม่ถึงพระยาเจ้าที่สูงขึ้นไปเนี่ยมันมีจิตแบ่งภาคเขาเรียกว่าแบ่งสัดส่วนนะส่วนหนึ่งเนี่ยเห็นตัวเองสมมติว่าจิตมี 100% นะสมมติว่าจิตเรา 100% เห็นตัวเองเนี่ยประมาณ 50% แต่50เนี่ยมันก็จะไปควบกันเห็นคนอื่นอยู่ถามว่าจิตเขาออกนอกไหมมันก็มีส่วนออกถามว่าจิตอยู่ข้างในไหมมันก็มีส่วนอยู่ข้างในมันเหมือนว่าอัตราส่วนของการส่วนแบ่งของจิตเนี่ยถูกแบ่งออกไปฉะนั้นเราเรียกว่าก้ำกึ่งระหว่างที่ว่าในก็ยังปรากฏอยู่นอกก็ยังเห็นได้ยังรู้ได้อย่างเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่เราแก่กล้ากว่านั้นเนี่ยจนจิตเราเห็นตัวเอง 100% เราจะไม่มีส่วนแบ่งอะไรเลยกับใครเราจะเห็นตัวเองชัดเจนมากแล้วก็ขณะนั้นเราก็คิดคนอื่นได้แต่ไม่มีส่วนแบ่งอันนั้นอีกระดับหนึ่งที่ละเอียดกว่านี้แต่ตัวเนี้ยยังก้ำกึ่งยังมีส่วนแบ่งจะว่านอกทั้งหมดก็ไม่ใช่จะว่าในทั้งหมดก็ไม่ใช่อัตราส่วนมันมีอยู่อันนั้นเป็นเรื่องของการที่กำลังทำอยู่ฉะนั้นโยมกำลังอยู่ในระหว่างนี้เนี่ยก็เป็นอย่างนี้ถือว่านอกอยู่ส่วนหนึ่งก็มีอยู่เหมือนกันในก็มีอยู่มันก็เลยอยู่คาบเกี่ยวฉะนั้นปกติของคนทำใหม่ก็เป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรถึงโยมจะทำมามากระดับหนึ่งแต่ก็ถือว่ามันก็ยังไม่พอที่จะเป็นที่สุดของที่สุดนะยังมีมากกว่านั้นยังไงก็ทำไปมากๆเนาะก็ยังไงก็ให้กำลังใจทำต่อไปกันแล้วกันครับมีสายเขาครับหลวงพ่อจากสุรินทร์ครับจากโยมสุริยะเจริญพรเจ้าโยมครับมัสการหลวงพ่อทั้งสองครับเจริญพรเจริญพรโอ้หลวงพ่อการปฏิบัติทำไมมันยากเย็นอย่างนี้มันมีหลายชั้นจังเลยผมปวดหัวมากเลยตัวไม่ยากมันไม่ยากยังไงอ่ะผู้เจ้ายังผอมเนี่ยนะครับผมโอ้มันหลายชั้นมันมีทั้งเปลือกทั้งกระพี้และแก่นนะลึกบางครั้งผมเลยว่ามันยากมากอ่ะกว่าจะถึงตรงนี้ได้นะผมสุดเกือบสุดความอดทนนะตอนนี้ผมมันยังไงอ่ะมันเหมือนกับไปมีความสัมพันธ์อะไรทางจิตอ่ะมันเกิดวันนั้นไปฟังหลวงพ่อเทศที่โทรทัศน์ผมไปเจอหลวงพ่ออะไรไม่รู้เทศอยู่พูดถึงกายมุนีอย่างเงี้ยผมน้ำตาไหลพลูเลยผมปิติใจโยมปิติใจกายสะมุนีใช่ไหมฮะอะไรนะกายสะมุนีใช่ไหมฮะตระกูลกายสะมุนีใช่ไหมครับมันเป็นตระกูลใช่ไหมครับตระกูลพุทธเจ้าหรือใช่ไหมไม่ใช่กายสะมุนีมันเขาผมไปดูกายะกาสายกะมุนีหรืออะไรเนี่ยสายกะสายกายะสากายะสากายะมุนีอ๋อสากายะมุนีสากายะมุนีก็หมายถึงพระนามของพุทธเจ้านั่นเองสากายะมุนีเหรอครับก็น้ำตาหายไม่หยุดเลยไม่รู้เป็นอะไรพระสากายะมุนีใช่เกิดวันก่อนแสงสว่างมันทั้งห้องเลยครับผมเห็นแสงสว่างมากตกใจลืมตาดูเลยพอดีก็ไปเจอตรงนี้เข้าพอเมื่อคืนเนี่ยผมติดไปเจอตรงนั้นเข้ามันร้องไห้ใหญ่เลยผมไม่เข้าใจอ่ะเขาเรียกปิติใจโยมปิติใจคำเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของพุทธเจ้าหมดสักยมุนีครับผมการทำอินทรีย์สังวรเนี่ยทำแบบไหนครับหลวงพ่อการทำอินทรีย์สังวรก็คือไม่ให้รั่วนั่นเองการไม่ให้รั่วทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองทั้งสังเกตการรั่วก็คือว่าภาพคนอื่นปรากฏน่ะภาพใดปรากฏภาพนั้นคือรั่วนั่นเองแต่ถ้าภาพเราที่ YouTube ภาพเราปรากฏอยู่แสดงว่าไม่รั่วถ้าภาพเราหายเมื่อไหร่ภาพคนอื่นปรากฏนั่นคือรั่วนั่นเองรั่วทางไหนรั่วทางตารั่วทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเราก็สำรวมระวังตรงนั้นเนี่ยนั่นเองนะครับครับคราวนี้หลวงพ่อผมดูที่ YouTube ของหลวงพ่อ YouTube ที่หลวงพ่อเทศเรื่องสัมมาประกายไปสัมมาประธาน4นั่นผมดูจนจบเลยอ่ะดูทุกหลายรอบอ่ะทีนี้มันเกิดอาการนั่นน่ะอาการช็อตเหมือนกับไฟสว่างทั้งห้องอ่ะทีนี้พอไฟสว่างทั้งห้องวันรุ่งขึ้นมันก็ไปจิตมันเหมือนกับกายเนี่ยมันขาดจากการสะบั้นเลยทีนี้ผมเหมือนกับกายไม่รู้จะไป
ไปเกาะอะไรไว้อะเหมือนกับไปยืนมองดูศพลอยน้ำนี่เงี้ยตัวเองก็ยืนมองอยู่จะเกาะก็ไม่เกาะอย่างเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจว่าจิตมันเหมือนกับว่างไปด้วยกายมันหายไปแล้วแค่นี้จิตเหลือแต่จิตอย่างเดียวอ่ะจิตก็ยืนมองกายที่มันหายไปนะคือตอนนั้นมองไม่เห็นนะคือตอนนั้นมันเข้าลึกไปในฌานแล้วโยมเข้าไปในลึกในฌานก็จะเป็นแบบนั้นหมดมันกายมันจะหายไปเลยผมไม่เคยทำฌานเลยแต่ฌานมันขึ้นมาเองคือไม่ได้ที่มันมาแบบใช่ๆบอกไม่ได้ทำหรอกแต่มาเองแหละบอกแล้วว่าพิธีเนี่ยเราทำไปเดี๋ยวฌานก็มาเองเราไม่ต้องไปทำก็มาเองหมดเลยกับมันมาแรงมากแต่มาแรงมากเลยผมเคยโทรมาหาหลวงพ่อที่ว่าอะไรนะที่ว่าพายเรือถึงฝั่งแล้วเอาไงต่ออันนั้นมันไม่ใช่มันพอไปเห็นจริงๆมันไม่ใช่ผมเข้าใจว่านั่นคือนิพพานแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะมันเป็นกระพี้เฉยๆคือว่ามีขั้นหนึ่งอ่ะคือมันลึกกว่านั้นสะอาดกว่านั้นอีกชั้นหนึ่ง มันเมื่อนี้ชั้นหนึ่งชั้นในอ่ะพอชั้นในมันสลายไปคราวนี้ผมถึงเข้าใจแต่โอ้มันอย่างนี้เองอ่ะสัมมาประธานสี่หรือติสารสี่มันสลายตรงช่วงนั้นอ่ะทุกกายธาตุอะไรมันหายไปคราวนี้จิตมันก็ลอยแยกจากตัวกายอิสระเลยคราวนี้เมื่อคราวนี้ไปเจอพอผมสำรวมอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยผมไปเจออย่างนั้นเลยร้องไห้กันนี้ผมก็สงสัยอยู่เอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับผมสักยะมุนีเงี้ยผมว่าเอ๊ะชื่อใครชื่อตระกูลกษัตริย์อะไรหรือเปล่าในพุทธเจ้าเป็นพระนามของท่านน่ะพระนามของท่านสักยะมุนีพระนามของท่านครับรบกวนกันนี่นะฮะรบกวนมากนะขอบคุณอย่างสูงนะครับตอนนี้หลวงพ่อผมไม่รู้จะไปทางไหนเลยคงจะติดพันอยู่ตรงเปลือกนี่แหละครับครับขอบคุณครับก็มีคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากโยมชัยสมุทรปราการครับถามว่าวิธีนั่งแบบวิปัสสนาเวลานั่งหลับตาให้เรานึกถึงผมขนเล็บฟันหนังของจริงๆเลยหรือเปล่าครับหรือว่าให้เรานึกพิจารณาเอาเองคือจะเอาร่างจริงเลยก็ได้ผมจริงๆแล้วก็ขนจริงๆแต่ต้องดูตำแหน่งของเขานะเช่นว่าผมของเราในตำแหน่งอยู่ตรงไหนตรงศีรษะแล้วก็อยู่ตรงนั้นเลยขนเล็บฟันหนังอยู่ตำแหน่งของจริงของเราอยู่ตรงไหนเอาตรงนั้นเลยบางคนบอกว่าเอาร่างสดเนี่ยดีก็เอาร่างสดดีไปจิตไล่ตามตัวไปบางคนบอกว่ามันไม่ค่อยอยู่อ่ะต้องเอาเน่าๆต้องกรีดต้องสยองหน่อยก็เอาแล้วแต่ว่าอาการบางคนต้องหดโหดหน่อยแบบนั้นแหละจิตมันถึงจะอยู่เขาเรียกว่าแกงจืดก็เอาน้ำพริกก็เอาเราจะเอาชอบแกงแบบไหนว่าเผ็ดๆหน่อยก็ได้มันอยู่ที่แต่ละคนเทคนิคของแต่ละคนว่าจะเอาจืดเอาเข้มเอามันหาได้บางคนเน่าๆเปื่อยๆนอนกำลังยั่วเยี้ยกำลังดีเลยอันนั้นอ่ะดีก็เอาบางคนบอกชอบตัดหัวเลยก็เอานะแต่ว่ามันอยู่ที่เทคนิคของคนบางคนบอกว่าโหดๆไม่ไหวแต่ร่างกายจริงก็ได้ก็เอาร่างกายจริงก็ได้แต่ว่าถ้าเราไม่เห็นเราต้องใช้สัญญาเหล่านี้ก็คือการที่เราจำจากคนอื่นมาแล้วก็สมมติตัวเองตามภาพที่เราได้พบเห็นนั้นมานั่นเองช่วยไปด้วยนะก็มีสายเข้ามานะมีสายเข้าจากกทมครับหลวงพ่อจากโยมยุพยงเจริญพรเจ้าโยมนมัสการทั้งสององค์พระเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรนมัสการทั้งสององค์พระเจ้าค่ะได้ยินค่ะดีใจมากที่ติดค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยถามมาเลยมีอะไรถามไหมคือโยมเคยไปถามหลวงพ่อที่ไปนั่งเนสกี้นะนะคะว่าไงเอ่ยว่าโยมนั่งแล้วโยมก็เข้าสมาธิไปเลยเห็นกระดูกโยมเดินออกมาโยมพูดไปเลยโยมไม่ต้องฟังทีวีโยมพูดไปโยมไม่งั้นโยมจะไปไม่ได้ติพูดไปเรื่อยโยมดูดฟังเสียงตัวเองดิโยมพูดไปเรื่อยๆนะหลุดไปแล้วตะโกปิดทีวีก่อนนะปิดทีวีก่อน
น่าฮัลโหลฮัลโหลจ้าโยมอยู่ไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหมจ้าไม่รู้ไปละก็ให้คนที่ถามควรจะปิดเสียงก่อนเนาะเพราะไม่งั้นตัวเองจะฟังเสียงตัวเองเนี่ยมันต้องการเดินทางของเสียงมันจะช้านะขึ้นเราจะช้ากว่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องหยุดไปฟังไปหยุดไปมันจะไปไม่เป็นจะไปไม่ได้ยังไงก็ถามไปเลยเนาะถ้ายังไงก็ฝากคำถามไว้ก็ได้แล้วเราก็ไปหาคำตอบบนทีวีอีกทีหนึ่ง ก็ยังว่างอยู่นะก็โทรมาได้เลยนะระหว่างที่ยังไม่โทรก็จะปอพูดว่าการทำสมาธินี่มีสองแบบนะถ้าเกิดว่าใครไหนคนไหนที่เคยทำสมาธิได้มาเนี่ยก็อาศัยสมาธินั่นแหละเวลาเราออกจากสมาธิมาเราอย่าปล่อยจิตนั้นออกไปให้คว้ามาพิจารณาร่างกายเลยไม่ให้ออกไปถ้าออกไปเราจะไม่ก้าวหน้าในธรรมเลยท่องเที่ยวอยู่ในตัวเรากับอยู่ในสมาธิเท่านั้นเนี่ยครับก็มีสายเข้าครับหลวงพ่อจากโยมยุพยงครับกลับเข้ามาโยมเมื่อกี้นะครับฮัลโหลนมัสการทั้งสองพระองค์เจ้าค่ะพูดเลยพูดเลยโยมพูดเลยตอนนั้นโยมนั่งสมาธิแล้วทีนี้โยมอ่ะเข้าสมาธิแล้วกระดูกโยมมาเดินออกมาแล้วโยมตกใจอ่ะไอ้หลวงพ่อเคยบอกว่าโยมอ่ะไอ้เข้าลึกไปแต่ทีนี้ตั้งแต่นั้นมาแล้วพอโยมตกใจลงพยายามก็มานั่งอีกโยมก็ไม่เห็นกระดูกไม่เห็นในภายในร่างกายตัวเองเลยแล้วทีนี้โยมเข้าแล้วโยมก็จิตหลุดจิตหลุดเนี่ยโยมก็พยายามดึงมาแต่ทีนี้โยมก็เคยไปส่องกล้องที่ในที่ประเทศญี่ปุ่นได้เห็นกับไฟไฟพุงเงี้ยโยมก็พยายามเอาอันนี้มาพิจารณากันนะคะแล้วมันจะเป็นสมาธิได้ไหมเจ้าคะโยมจะฟังในทีวีเจ้าค่ะได้โยมนะก็ ตอนที่เรานั่งสมาธิเห็นกระดูกนะมันเป็นนิมิตโยมอย่างนั้นเนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าเวลาพิจารณากายเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นต้องนั่งก่อนแล้วมาทำนะเราทำได้ทุกยาบทอยู่แล้วนะทำได้ทุกยาบทเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีส่วนมากเขาจะหนักเดินนะเพราะนั่งแล้วมันค่อยจะนิ่งแล้วมันไม่รู้เห็นอะไรเราก็นิ่งมาเยอะแล้วมันก็ได้แค่นั้นส่วนนักจะหนักเดินแต่มันก็ทำได้หมดนั่นนะแต่ว่าเมื่อโยมเรารักเมื่อโยมเห็นว่ามันไม่เห็นแล้วเนี่ยเราก็เอาอุบายจากที่เราเห็นมาในภาพเอามาพิจารณาตัวให้เห็นตัวเองเป็นอสุภะก็ดีในรูปแบบร่างสดก็ดีร่างอสุภะก็ดีได้นะได้ถืออยู่นั้นแหละแล้วก็สมมุติตัวเองเป็นเราจะเอาร่างจริงนะไม่เอาร่างนิมิตเนี่ยมันเกิดได้กันแล้วก็แล้วไปแต่ว่าเราเน้นหนักที่ร่างจริงของเราร่างแท้ๆของเราร่างเดียวนี่แหละนะได้นะโยมนะทําอย่างนั้นแหละทําต่อไปให้มากแล้วก็ยังไงรายงานผลมาก็แล้วกันแล้วก็พยายามเห็นแล้วรักษาเครื่องให้รักษาความเห็นเป็นเครื่องอยู่ไว้จะดีที่สุดนะถ้าไม่งั้นเสื่อมหมดนะเสื่อมหมดจิตเราเล่ร่อนหมดเมื่อกี้ว่าอาการทำสมาธิมีสองแบบแบบหนึ่งก็คือทำสมาธิก่อนแล้วเมื่อออกมาเนี่ยอย่าปล่อยจิตออกไปข้างนอกให้จิตของเราเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราพิจารณาให้ผมขนเล็บผนังบ่อยๆแล้วเวลาพิจารณาเนี่ยให้มากพอถึง3เท่าหรือ4เท่าแล้วค่อยไปนิ่งสมาธิแค่เท่าเดียวส่วนเดียวเท่านั้นก็ทำอย่างนี้ได้ส่วนที่คนที่ไม่มีสมาธิเลยเนี่ยเราพิจารณาไปเลยนะต่อไปสมาธิเราก็เกิดหมดเลยฌานก็เกิดฌานก็เกิดที่หลังนะรับสายเข้าจากกทมครับหลวงพ่อจากโยมแลเจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการครับพระอาจารย์ครับผมเจริญพรเจริญพรว่าผมเอกว่าไงเอ่ยหลวงพ่อที่ถามพระอาจารย์ว่าปฏิบัติเรื่องที่ว่าเปลี่ยนไปครับแล้วก็มาพิจารณาร่างกายอย่างพระอาจารย์บอกครับว่าไงพอพิจารณาไปทีนี้ไปผมก็ไม่อยากให้เข้าสมาธิมากคือบางทีไปแล้วมันเหมือนมันจะเข้าไปแล้วไปหยุดคิดเอาไว้เฉยครับอย่างนี้ครับเราเน้นเดินเน้นเดินอย่าไปเน้นนั่งเพราะนั่งมันจะเข้าบ่อยเข้าไปแถวถือว่าไม่เจริญนะถ้าเข้าไปแล้วมันนิ่งอย่างเดียวไม่เจริญเราจะไม่ได้งานพิจารณาไปด้วยฟังธรรมะไปด้วยอย่างนี้ได้ไหมครับผมได้แต่ว่าเน้นเดินดีกว่า
นะถ้าเน้นนั่งเนี่ยโยมก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้เพราะเข้าไปเราก็เข้าไปเยอะแล้วนะมันก็ได้แค่นั้นนะไม่มีอะไรมากจะเดินน้อยอะครับนะเดินน้อยมีปัญหาแน่เดินน้อยเนี่ยมีปัญหาเราต้องเดินมากเลยนั่งน้อยที่สุดนั่งอย่างนี้ก็นั่งเนี่ยปัญหาเยอะเลยมันจะไปไม่ค่อยได้เพราะมันจะนิ่งอย่างเดียวไปทางเก่ายิ่งการพิจารณาตัวมีมากเท่าไหร่ปัญหาฌานจะมาเยอะเท่านั้นนะฌานจะทำให้ตัวเราหายทำให้การเจริญไม่ค่อยได้ดังนั้นการเจริญต้องถอยออกจากฌานให้มากที่สุดนะคือใช้สมาธินิดเดียวที่ทำให้ฌานเนี่ยมันเยอะมันลึกไปบางทีผมนั่งทุกวันทุกเช้าทุกเย็นก่อนที่ผมจะออกไปทำงานนะครับออกไปขับรถมันนั่งไปบางทีไปคิดแล้วก็ไปคิดแล้วก็หยุดคิดชื่อเฉยๆแล้วเราจะให้หยุดก็หยุดเราจะให้เดินก็เดินมันอยู่ที่เราเหมือนกันเราเอาใจว่าในใจก็จะหยุดอย่างเดียวแหละอยู่ตรงนั้นถ้าเราจะเอาว่าเราก็พามันเดินพิจารณาตัวไปก็มันก็ไปเราไม่ไปเขาจะให้เขาไปเองเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันไม่เหมือนจิตข้างนอกพิจารณาทั้งข้างนอกข้างในอย่างนี้ครับอาจารย์จะผิดไหมครับข้างนอกข้างในหมายความว่านอกตรงไหนข้างนอกก็ตามไอเยสาโรมานขาธรรมตาเนี่ยได้อยู่แล้วนอกก็หมายถึงว่าผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยเราถือว่านอกของเราแล้วได้ถ้าในก็คือตับไตเส้นพุงได้หมดเลยข้างในผมก็เลยจะพิจารณาดูข้างในบางทีก็ใหม่ๆก็มันยังไม่เห็นพอนั่นผมมาดูที่พวงตับที่หลอกคอลงไปที่ได้ตับก่อนได้ผมกล่าวว่าผมจะกำตรงนั้นไว้ก่อนได้ค่อยพิจารณาไปที่ม่านที่อะไรไปลงไปที่ลำไส้ไปได้อันไหนเอาก่อนอันนั้นได้อันเอานั้นก่อนว่าจะเห็นตรงที่แบบที่โครงที่ล้อมรอบตับไตไส้พุงอยู่เนี่ยผมจะดูผมจะเห็นแบบเป็นท่าเป็นเยื่อเป็นเยื่อขาวๆข้างในจะมีแดงหรืออะไรก็ตับโครงอะไรนี่แหละครับได้ก็ยังฟังพระอาจารย์แทบทุกวันเลยครับอ๋อครับจะฟังธรรมะกันทุกวันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยฟังเรื่องอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยฟังหรอกครับจะติดธรรมะจะมากกว่าครับอาจารย์เพราะว่าผมไม่ค่อยมีความรู้ไม่อ่านคือไม่ออกแค่ผมเลยแต่ว่าฟังธรรมะเอาเป็นดีกว่าจะที่จะไปฟังเพลงอย่างนี้เลยกลายเป็นติดมาไม่เป็นไรสมัยบวชปี51แล้วครับอ๋อก็จิตใจก็เลยโน้มไปทางธรรมะมากกว่าแต่เราเข้าใจก็พอแล้วเราเข้าใจก็ถือว่าได้หมดก็ไม่ค่อยจะโทรมานั่งกับพระอาจารย์เท่าไหร่ก็เห็นแต่คนอื่นเขาโทรมาแล้วผมก็ฟังพระอาจารย์ที่สอบอารมณ์กับท่านผู้ที่โทรมาอยู่ครับผมก็ฟังไปพิจารณาไปแล้วก็เอาคำสอนของพระอาจารย์ที่มาใช้กับตัวเองนี่แหละครับพิจารณาไปเรื่อยๆอะไรจะเกิดไม่เกิดก็แล้วแต่ก็พิจารณาไปให้ซ้ำที่พระอาจารย์สอนนะครับไม่หลุดจากคำสอนที่พระอาจารย์การทำในการลาแค่นี้ครับอาจารย์สาธุนะสาธุสาธุก็ทำไปเรื่อยๆให้เห็นตัวเองไปเลยแต่เน้นเดินหน่อยเพราะนั่งมันคอยจะเข้าสมาธิบ่อยเราทำมาเยอะแล้วสมาธิก็นิ่งอยู่แค่นั้นไม่ได้ก้าวหน้าต้องออกมาพิจารณานะมีคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากปทุมธานีมีสองคำถามคำถามแรกคือคารวาสที่บรรลุธรรมจำเป็นต้องโกนหัวบวชไหมเจ้าค่ะคำถามที่สองการที่เราบรรลุธรรมเราจะทราบด้วยตัวเองได้เลยหรือเปล่าคือถามว่าบรรลุธรรมจะโกนผมบวชไหมเนี่ยให้บรรลุก่อนเนาะเพราะว่ามันใจของเราแล้วคนบรรลุจะรู้นะยังมีเวลาให้เราตัดสินใจได้ตอนนั้นนะถามว่าการบรรลุธรรมเนี่ยเราจะรู้ด้วยตัวเองไหมมันก็รู้เหมือนเราทานข้าวเนี่ยเราจะรู้ไว้ว่าเราอิ่มแค่ไหนรู้อยู่แล้วนะรู้อยู่แล้วนะก็มีสายเข้ามานะครับจากชาเชิงเซาครับหลวงพ่อโยมธรรมสัตว์เจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจริญพรเจริญพรโยมธรรมสัตว์ที่ครบอย่างสูงครับครับอาจารย์ด้วยนะครับว่าไงเอ่ยโยมธรรมสัตว์แล้วกราบนมัสการพระอาจารย์นะครับได้ยินไหมครับได้ยินว่าอะไรว่าเลยพูดเลยว่าจะมาเที่ยวที่วัดสังฆทานว่าจะมากราบนมัสการพระอาจารย์ก็สอบถามนะปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้
เข่านี้ก็คือเจ้าอากตัญญูตัวนี้ก็ไม่เป็นใจนะครับอาจารย์เข่าติดตึงไปหมดเลยเมื่อเราใช้งานตั้งแต่เป็นทหารไอ้กระดูกร่มนะอะไรมันผ่าตัดแล้วก็ทีนี้มันตึงไปหมดมันยึดไปหมดเลยครับแต่นั่งพับเพียบนั่งเบญจางครับผลิตนั่งฟังอาจารย์นี่ก็คงจะลำบากครับคงมีโอกาสพอเหมาะถึงจะได้มานะครับเพราะว่าจะมาสอบอารมณ์กับพระอาจารย์เหมือนกันนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ปฏิบัติอย่างเข้มข้นเต็มที่เหมือนกันนะครับเพราะว่าได้สร้างคือผมจะพิจารณาแต่ข้างในคือสร้างทั้งกระโหลกได้แล้วก็มาพิจารณาทั้งส่วนข้างล่างคืออวัยวะข้างในคือมีกระเพาะอาหารนี่เราสร้างขึ้นมาได้แล้วครับจะยอมรับก็จะให้สร้างแล้วก็สร้างไปที่ตับไล่ไปที่ลำไส้อ่อนลำไส้เล็กไปที่กดขนดลำไส้ต่างๆจะไล่ไปหมดเลยครับอาจารย์เพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องเอาให้หนักเลยคิดว่ายังมองไม่เห็นก็จะต้องเอาให้เห็นนะครับชัดๆแล้วครับอาจารย์ไปที่ไตไปที่ม้ามไปที่อะไรทุกส่วนให้จิตสงบจิตก็ยอมรับสงบนะครับอาจารย์คือฌานนี่จะเกิดพอเราพิจารณาไปว่างๆนี่ฌานจะแทบจะขาวไปหมดเลยนะครับอาจารย์คืออย่างที่ผมได้พูดกับตอนนั้นแล้วครับว่าถ้าเราเห็นแสงสว่างมากจะมองไม่เห็นอวัยวะไม่เห็นเลยมันทับหมดก็จะมองก็จะไม่สงบคือเราจะไม่ได้ทำที่เราจะต้องการไม่ได้นะครับคือสว่างมากนะเรียกว่าแค่นี้นะครับอาจารย์ครับสาธุนะครับสมการคือจิตนี่เราพิจารณาตัวเนี่ยเป็นจิตที่ตื้นถ้าลึกไปแล้วมันสว่างมากไปมันจะไม่เห็นเลยมันจะขาวเลยแล้วความสว่างนั้นจะทับหมดเลยคือลึกอย่างนั้นจะเป็นฌานนั่นเองนะถ้าถอยมาจะเป็นญาณนั่นเองฌานกับญาณเนี่ยมันนิดเดียวเองนะมันใกล้กันนิดเดียวฉะนั้นจิตอยู่ปกติเนี่ยเขาเรียกว่าญาณแต่ทีนี้ว่าจิตเราอยู่ข้างนอกเขาเรียกว่าวิญญาณนะจิตเราเห็นภาพคนอื่นนั้นเรียกวิญญาณหกแต่ถ้าจิตเราเห็นตัวเองเนี่ยเป็นญาณทัศนะก็คือตัวเดียวกันฉะนั้นการที่เราย้ายจากภาพคนอื่นมาเป็นภาพเราเนี่ยย้ายยากมากเลยแต่ย้ายแล้วทุกอย่างจะสำเร็จหมดเลยหมายถึงว่าบรรลุผลเป้าหมายตามที่เราต้องการฉะนั้นคนพระอริยเจ้าจะไม่มีวิญญาณวิญญาณหกของท่านจะดับหมดเลยไม่มีเลยฉะนั้นวันๆจะไม่มีการเล็ดลอกของจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเพราะท่านมีญาณทัศนะอยู่แล้วนะตรงนี้แหละมันเกิดจากการอบรมของสติปัฏฐาน4นี่เองทำให้เราได้ตรงนี้นะได้ตรงนี้แล้วจิตของเราจะไม่ออกนอกเลยก็มีสายเข้ามาเข้าจากชลบุรีครับหลวงพ่อจากโยมสิริประภาเจริญพรจ้าโยมค่ะนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองพระองค์ค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยพระอาจารย์ชาโยมมีเรื่องการปฏิบัติที่จะปรึกษาพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ให้คำตอบด้วยค่ะพระอาจารย์นะโยมก็ปฏิบัติตามพระอาจารย์มาระยะหลังนะคะซึ่งมารู้จักพระอาจารย์ในธรรมะสว่างใจนะคะพระโยมก็ปฏิบัติมาแล้วก็ครั้งหลังเนี่ยมาใช้การปฏิบัติของที่พระอาจารย์ได้ให้จากการปฏิบัติเนี่ยแล้วทีนี้โยมก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆก็พิจารณากายให้เป็นอสุภะก็รู้สึกว่าได้ผลและมีประโยชน์กับโยมมากเลยค่ะทีนี้ครั้งหลังครั้งสุดท้ายแม่โยมก็มาปฏิบัติที่มาพิจารณาดินกายกระดูกนะฮะกระดูกเนี่ยเขาก็จะพิจารณาออกแต่จะเป็นนิ้วนะฮะคือจิตเนี่ยเขาจะพิจารณาไปเองก็จะเจ้าเหมือนแบบว่ากระดูกนิ้วเนี่ยปกติอยู่แล้วก็จะพิจารณาเป็นหลุดออกไปแล้วก็เห็นข้างในนิ้วแล้วก็เป็นสภาพที่ว่าเหมือนศพที่เผาแล้วเก็บกระดูกไว้เป็นศพเป็นกระดูกเก่าๆนะคะแล้วจิตเขาก็จะบอกว่าถึงนี้แล้วนะถึงเผาถึงถอดกระดูกนะจิตกระดูกจะเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้เขาจะบอกไปเป็นตามรายละเอียดของเขาอะฮะก็เป็นผลสุดท้ายแล้วจิตเขาก็จะบอกว่าเผาแล้วพอเผาแล้วก็คือเสร็จแล้วจะดับเลยฮะพระอาจารย์คือจะดับเหมือนโยมรู้สึกว่าจะดับธาตุขันเลยฮะคือจะตัดรูปไปแล้วโยมมาสุขมากเลยค่ะ
สุขสุขมากเลยแล้วก็จะขึ้นมาเป็นว่านิพพายานแล้วโยมก็โหช่วงนั้นโยมยืนอยู่นะโยมก็ไม่ก็โอ้โหพันนี้ทำให้จะยืนไม่ได้ถึง5วัน7วันอะไรประมาณนั้นโยมก็คิดของโยมมันนะสุขมากมากแล้วยืนนี่โดยที่เหมือนไม่มีกระดูกไม่มีร่างกายไม่มีเอ็นไม่มีคือสุขมากมากแล้วโยมก็จะถามว่าแล้วต่อไปเนี่ยโยมจะต้องทำอย่างไรฮะแต่โยมรู้สึกว่าโยมได้จิตที่ดีมากค่ะจะเปลี่ยนไปเลยฮะจะเปลี่ยนการที่ว่าเป็นคนกับจิตอารมณ์นั้นๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยคือการพิจารณาเนี่ยโยมพูดได้เลยเฉพาะตนของโยมเฉพาะส่วนตัวของโยมเนี่ยว่าใช้ได้เลยอะฮะคือประโยชน์มากแล้วแบบว่าประโยชน์มากแล้วก็มีความที่ว่าจะรู้มากเกี่ยวกับเรื่องในสภาวะจิตจะรู้เยอะอาจจะรู้มากๆเลยฮะโยมว่าเป็นเรื่องที่ถูกของโยมแต่ว่าผู้ชมคนอื่นที่ปฏิบัติมาก็โยมก็ไม่ได้ไปพลาดทิ้งถึงตรงนั้นนะฮะแล้วทีนี้โยมต้องทำต้องปฏิบัติยังไงฮะต่อไปอะค่ะคือโยมต้องกลับมาเป็นร่างเดิมอีกนะนั่นมันเป็นการเอาปัญญาของเราไปล่วงหน้าแล้วก็จะเห็นสภาพว่านี่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 ไปอย่างนี้เราเสวยผลอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าขณะที่เราเสวยผลปุ๊บเนี่ยร่างกายเราจะไม่กลับมาที่เดิมยุบเมื่อร่างกายเราไม่กลับมาที่เดิมปุ๊บเนี่ยเราก็จะล่องลอยต่อไปแล้วเราก็จะเสื่อมไปในที่สุดเพราะตอนนี้จิตเราเนี่ยทิ้งกายแล้วเรื่องการพิจารณาแล้วเนี่ยทำให้จิตเราเนี่ยไม่มีเครื่องอยู่มันก็จะลอยตัวเมื่อลอยตัวปุ๊บเดี๋ยวก็จะไปคว้าอารมณ์อื่นเข้ามาโยมก็จะเสื่อมจากตรงนี้ในที่สุดมันเป็นปัญญาชั่วขณะเท่านั้นเองฉะนั้นขอแนะนำว่าถ้าโยมไม่พิจารณากลับมาร่างเดิมอีกทีเนี่ยโยมก็จะเสื่อมในที่สุดเดี๋ยวกิเลสมันจะเกิดทีหลังเพราะตรงนั้นน่ะมันเป็นการทะลวงด้วยปัญญาของเราและการปฏิบัติของเราแค่แป๊บหนึ่งเหมือนกับว่ามันเป็นแหลมลึกเข้าไปหน่อยเดียวเท่านั้นเองเราต้องกลับมาตั้งทับใหม่เหมือนอย่างนั้นแหละฉะนั้นการมันไม่ใช่การบรรลุธรรมถึงที่สุดเพราะว่าเรายังไม่ได้แจ้งขนาดนั้นแต่เพียงเด่นว่าที่ของการที่ว่าธรรมะจะต้องไปแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ให้กลับมาที่นี่ก่อนมันเป็นการเหมือนกับว่าการชิมหรือการลิ้มหรือการทะลวงไปหน่อยหนึ่งแต่ทีนี้ว่าเราจะต้องกลับมาเห็นร่างเราเนี่ยให้ครบอาการ12ร่างจริงเนี่ยรักษาร่างจริงไว้เป็นเครื่องอยู่เพราะถ้าไม่ทำอย่างนี้จิตเราจะล่องลอยแล้วเมื่อล่องลอยแล้วมันจะหล่นที่ไหนมันจะไปที่ไหนมันก็จะไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจะไปอะไรไปคว้าสิ่งที่เคยคว้ามาพระรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆก็จะมากขึ้นมากขึ้นอีกหน่อยสมาธิตอนนี้มันยังทรงอยู่เนี่ยมันก็ยังเลี้ยงตัวเองอยู่แต่ระยะหนึ่งแต่ระยะต่อไปเดี๋ยวจะเสื่อมนะเพราะว่าจิตเราลอยตัวยังไม่มีฐานฉะนั้นตรงนั้นเป็นการทะลวงได้ขณะหนึ่งเท่านั้นเองเรายังไม่พอนะต้องทะลวงหลายๆครั้งต้องมีการยืดอยู่อีกมากมายฉะนั้นขอแนะนำว่าให้โยมกลับมาพิจารณาร่างกายแล้วก็รักษาภาพกายไว้อย่าให้หายไม่ต้องสลายอันนั้นสลายนั่นน่ะมันเป็นการที่เราแยกเรามันเป็นอุบายน่ะมันเป็นอุบายที่เราทำให้เห็นภาพว่าเราไม่มีอะไรแต่ตอนนี้กลับมาร่างเดิมแล้วรักษาร่างเดิมให้เห็นทั่วตั้งแต่หัวเท้าเนี่ยอย่าให้หลุดนะหลุดยังไม่ได้ถ้ายังหลุดอยู่ก็ต้องทำต่อไปจนกว่าจะไม่หลุดแล้วรักษาความเห็นตัวเองให้เหลือร่างปกติเพราะร่างตัวเองเนี่ยมันยังมีอยู่เลยยังไม่ได้ตายยังไม่ได้สลายแต่ร่างนั้นเป็นร่างอุบายเราคิดว่าตรงนั้นคืออุบายแต่อุบายทำให้จิตเราสงบได้ก็ถูกอยู่แล้วนะมันเป็นอุบายนั่นแหละแต่มันก็คืออุบายอันนี้ร่างจริงของเรายังมีอยู่เราต้องรักษาร่างจริงนี้จนกว่าเราจะตายจริงแล้วก็สลายจริงในวันตายนั้นแต่ระหว่างนี้เราจะอยู่ที่ไหนจิตเราก็อยู่ร่างกายต่อร่างกายสดๆนี่ต่อไปถ้าไม่อยู่ตรงนี้โยมก็จะเล่ร่อนต่อไปและสมาธิของโยมก็จะเสื่อมเหลือแต่ความทรงจำนะเป็นได้นะตรงนี้เพราะว่ามันเป็นการทะลวงด้วยปัญญาหรือว่าอุบายระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะยังไม่พอต้องไปเยอะนะเข้าใจแค่แล้วโยมก็จะถามอีกข้อนึงค่ะทีนี้ว่าโยมที่ปฏิบัติมาเนี่ยโยมเคยผ่านมามันเป็นลักษณะที่ว่าโยมคนนึกว่าทำไมถ้าโยมเคยไป
ไปได้ยินเหมือนที่ว่าเขาชอบพูดบางทีบางโยมไม่ได้ยินว่าพระที่บวชมาแล้วนะอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะแต่โยมก็เป็นนะคะโยมนะอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของทางธรรมเหมือนว่าโยมอยากจะพูดกับทางธรรมเหมือนอธิบายธรรมให้คนอื่นฟังอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเยอะนะฮะอาจารย์เป็นมากคือตอนนี้เนี่ยตอนนี้นะแต่โยมต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเพราะว่าจิตโยมลอยตัวเมื่อลอยตัวปุ๊บก็วิตกจะข้อโยมต้องเป็นแต่ถ้าปุ๊บอันนี้จะดับเลยมันต้องดับได้สิเพราะว่ากุศลวิตกเนี่ยมันเป็นอารมณ์ฟุ้งแต่ฟุ้งไปทางบุญฟุ้งไปทางดีแต่ฟุ้งไม่ดีนั้นทุกแน่แต่ฟุ้งทางไม่ดีเนี่ยมันก็คือความไม่สงบอยู่ดีฉะนั้นถ้าโยมเห็นตัวเองเป็นซากศพหรือว่าเห็นตัวเองต่อไปเนี่ยความกุศลวิตกนี้จะดับเพราะกุศลวิตกนี้ถือว่าต่ำกว่าถ้าการเห็นตัวนั้นเป็นกุศลแบบแกบแบบอริยมรรคไม่ใช่กุศลแบบวิตกกุศลที่ไม่มีวิตกตรงนั้นเป็นกุศลที่ไม่มีวิตกโยมต้องไปอยู่ก้าวไปอยู่ตรงนั้นถ้าอยู่ตรงนี้โยมก็มีอาการนี้แหละนะโยมจะดับไม่ได้เหมือนกับว่าธรรมะฟุ้งซ่านนะคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนเราพุ่งไปธรรมะอยากจะพูดอยากจะคุยเรื่องธรรมะแต่ไม่รู้จักดับเขาเรียกธรรมะดับไม่ลงนั่นเองนะมันเป็นกุศลวิตกฉะนั้นถ้าโยมคือโยมต้องเป็นนะคือระบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้นะถ้าเราดับตรงนี้อีกทีนึงก็คือมาเห็นกายอย่างที่จะมาว่านะว่าร่างกายเดิมกลับมาตรงนี้เดี๋ยวดับเงียบเลยจะไม่มีกุศลวิตกมันปานนี้กว่าตรงนี้อีกซึ่งตรงเนี้ยถึงจะต้องก้าวไปไงนะอ๋อก็ขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะก็ขออนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์นะพระโยมมีถ้ามีอะไรโยมก็จะรายงานได้เลยเป็นระยะได้เลยก็ขอนมัสการนะอาสาธุนะคือกุศลเนี่ยมันมี2แบบกุศลและวิตกเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการคิดที่ฟุ้งไปทางธรรมบางครั้งที่แรกๆเหมือนจะดีนะดีเหมือนก็ว่าเราเห็นธรรมะเนี่ยพูดธรรมะเป็นเรื่องเป็นราวหมดแล้วนานไปนานไปทำไมไม่ดับสักทีกลายเป็นฟุ้งเลยฟุ้งธรรมะนะฉะนั้นธรรมะต้องดับธรรมะอีกทีหนึ่งฉะนั้นเมื่อก่อนธรรมะดับอธรรมนะธรรมะดับอธรรมนะดับบาปธรรมะดับอธรรมแต่ธรรมะก็ยังเป็นความฟุ้งอยู่เราต้องเอาธรรมะเหนือธรรมะมาดับธรรมะอีกทีหนึ่งมันก็จะเป็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งหรือว่าไม่ธรรมะไม่มีมันเขาเรียกว่ากุศลที่เหนือกว่าเป็นกุศลที่เขาเรียกว่ากุศลวิตกเป็นกุศลที่ต่ำกว่านะกุศลนั้นจะไม่มีวิตกเป็นกุศลที่เดียวแล้วก็เป็นหนึ่งอันนั้นก็เรียกว่ากุศลในอริยมรรคก็คือเห็นกายปัจจุบันนี้อีกทีหนึ่งแล้วรักษากายปัจจุบันอย่าให้หลุดเราอีกกายอีกเยอะเลยไม่ใช่ว่านั่นคือการแหลมลึกของอุบายเราบางขณะเท่านั้นเองนะไม่ใช่ว่าการบรรลุธรรมที่สูงอะไรมันเป็นการแหลมลึกของอุบายเราเท่านั้นเองครับมีสายเข้าจากลพบุรีครับหลวงพ่อเจริญพรจ้าโยมนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรจากลพบุรีค่ะชื่อพัฒนาลิเซนค่ะมีอะไรถามไหมจากการที่เคยปฏิบัติธรรมแล้วก็พอจิตสว่างก็เกิดความเหมือนเลือดมีความรู้สึกได้ว่าธรรมะที่เราจะพ้นจากวัฏสงสารนั้นก็คือพุ่งอยู่ที่ใจปลอดจากใจใช่ไหมคะคือหมายถึงว่าที่หนุนถ้าเลือกได้ก็คือคิดดีทำดีพูดดีแล้วก็สร้างทานบารมีด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็มาคิดเจรณากายเวทนาจิตธรรมใช่ไหมคะอาจารย์ใช่มันเป็นแบบแผนหรือว่าเป็นโครงสร้างแต่ว่าเราต้องทำให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาอีกทีหนึ่งมันเป็นแผนที่ก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช่ไหมคะได้แต่ว่าตอนอื่นเนี่ยเราจะใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราต้องผลิตผลของทางธรรมให้มากหน่อยไม่งั้นโลกจะดึงเราไปมากเกินเช่นว่ากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเราต้องเห็นกายให้ชัดก่อนแล้วเราจะรู้จักว่าอะไรคืออะไรก็ใช้กายคือพิจารณากายไม่ให้เกิดโทสะโมหะความโลภกิเลสต่างๆคือในแต่ละวันไม่ให้มีสิ่งนี้เข้ามาในกายของเราใช่ไหมคะ
หมายถึงว่าพิจารณาใจไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นพิจารณาใจไปคิดว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่ายึดถือเพราะว่าร่างกายของเราเป็นสิ่งที่ไม่งามอยู่แล้วคือไม่งามแต่เรายังไม่เห็นแจ้งโยมไม่ได้โยมไม่งามไม่มีใครก็รู้หมดว่าร่างกายเราไม่มีอะไรไม่ได้ไม่มีอะไรแก่นสารแต่เราไม่เห็นแจ้งมันไม่เหี้ยนะไม่เคลียร์หรอกก็เคยพิจารณาแล้วมันก็เกิดความหนูพิจารณาแต่มันยังไม่เห็นโยมตัวโยมพิจารณาของโยมเนี่ยยังไม่เห็นคนอื่นเขาเห็นเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะเรายังตอบตัวเองไม่ได้นะต้องให้เห็นแจ้งก่อนนะการเห็นแจ้งนั่นแหละถึงจะเป็นปัญหาเป็นเขาเรียกว่าพิจารณาเท่าไหร่เนี่ยถ้าว่ายังไม่แจ้งถือว่าพิจารณานั้นใช้ไม่ได้นะถือว่ายังไม่ถึงระดับของการพิจารณาการพิจารณานั้นต้องเห็นแจ้งเป็นประมาณการแจ้งนั้นถือว่าการพิจารณาเป็นที่สุดของการพิจารณาฉะนั้นยังไม่แจ้งพิจารณาเท่าไหร่ก็ถือว่ายังไม่มีผลนะรู้เข้าใจแต่ยังไม่มีการเห็นแจ้งเนี้ยไม่ได้นะต้องเห็นแจ้งวันนี้ทางรายการของเราก็เริ่มหมดเวลาพอดีครับก็ในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนท่านใดอยากมีข้อติชมหรืออยากจะแนะนำก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจ เลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนที่รับฟังและรับชมตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ก็ขอนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับก็ เวลายังมีเหลืออยู่นิดหน่อยว่ารายการนี้เป็นรายการที่เราเป็นรายการสดของทุกคนที่เรามาแสดงออกในการที่เรามาคุยกันเรื่องพระพุทธปฏิบัติหลากหลายในการที่ทำนั้นเราจะเอารายการนี้มาคุยกันฉะนั้นการที่เรามาคุยกันนั้นเราจะเห็นข้อต่างๆในแง่มุมต่างๆของการปฏิบัติเพื่อเฟ้นหาความถูกต้องก็จะให้สาธุชนทั้งหลายเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนานั่นเองขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญสาธุ